بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นับเป็นความกรุณาความเมตตาอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นะครับที่กิจกรรมการเรียนการสอนของมัสยิดริยาดุสุนันนะครับหลังจากที่หยุดไประยะยาวพอสมควรนะครับ 7-8 เดือน แล้วก็เราเปิดมาได้สักระยะหนึ่งนะสัก 3-4 สัปดาห์นะครับอัลลอฮ์ก็ประสงค์ให้เราได้หยุดไปอีกเป็นเดือนเหมือนกันมาณวันนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็กลับเข้าสู่โหมดปกติถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ปกติก็ตามวันนี้มีพี่น้องนะครับสมาชิกของเรานะครับทราบว่า นะครับติดภารกิจแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันเยอะหลายท่านนะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมนะครับการไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆนะครับหลายสถานที่เลยก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เราเองนะเนียด เนียดว่าเรามาเรียนตรงนี้เพื่อเป็นอย่างอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเนียดว่าเรายังเป็นนักเรียนผู้ใฝ่รู้เนี่ยเราจะได้รับผลบุญนะครับผลบุญเทียบเท่ากับคนที่ออกไปต่อสู้ แล้วก็เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผลบุญเทียบเท่ากับผู้สละชีพในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอดะอิลาบัยติมมินบุยูติลลาห์นะครับในบางรายงานก็มันรอฮะเอากอดะอิลาบัยติมมินบุยูติลลาห์ใครที่ได้มีโอกาสนะครับเสียสละเวลาเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมัสยิดริยาดิสุนันเนี่ยเป็นบ้านของอัลลอฮฺหลังหนึ่งเลียอินมินยะตะอัลละมูฮูเอาอยู่อัลลีมูฮูไปเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้สาระความรู้สักหนึ่งเรื่องเท่านั้นแหละครับหรือว่ามาเพื่อที่จะมาสอนกานะละฮูกะอัจริมูญาฮิดินฟีซะบีลิลลาห์ผลบุญที่จะได้แม้แตกต่างอะไรกับคนที่ออกไปสละชีพในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เนียดให้เป็นอิบาดะห์นะครับเราจะได้ผลบุญเทียบเท่ากับคนที่ออกไปสละชีพไปจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เรามีพี่น้องนะครับไม่เยอะนะครับถ้าพี่น้องอยากจะนั่งห่างๆก็ได้นะนะครับนั่งห่างๆกันก็เป็นการรักษามาตรการนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดหรือการรับเชื้อติดเชื้อแต่เราก็เชื่อนะครับว่าตอนที่พี่น้องเข้ามาแล้วเรามีการตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยนะครับหลายคนก็หลายท่านก็อุณหภูมิปกตินะครับอุณหภูมิปกติแล้วเราก็มีหน้ากากมีแมสนะครับหน้ากากอนามัยเราก็มีเจลล้างมือนะครับมีแอลกอฮอล์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อทั้งหมดนี้คือความไม่ประมาทนะครับความไม่ประมาทซึ่งหลักการศาสนาอิสลามสอนกับพวกเรานะครับว่าเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะต้องใช้อย่างไม่ประมาทและในเวลาเดียวกันเราก็จะไม่ลืมในการที่จะตะวักกันมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนบทใหม่ของวันนี้นะครับเรื่องการรังแกการข่มขู่การรังควานการคุกคามของชัยฏอนที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาเรามาทบทวนดุอาสามบทนะดูอาสามบทที่เราเคยอ่านกันยังจำได้ไหมครับเมื่อเช้าตอนที่เราจะออกจากบ้านเราจะอ่านดูอาต้นหนึ่งแล้วตอนตื่นเช้าตอนเช้าเลยเราก็จะอ่านกันต้นหนึ่งแล้วก็อ่านดูอาอีกต้นหนึ่งที่จะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ใครจำได้ไหมครับ
ต้นแรกเราจะอ่านอะไรเอ่ยบิสมิลลาฮิตะวักคัลตุอะลัลลอฮิลาฮอวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะเราอ่านต้นนี้ต้นที่2บิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอ์อันฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมนะครับส่วนดุอาอัซกอรเช้าเย็นพี่น้องก็อ่านได้ตามอัธยาศัยแต่อยากจะให้พี่น้องน่ะอ่าน3บทนะเราอ่านไป2แล้วที่จะมีสรรพคุณขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มกันเราให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์บิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมีชัยอ์ฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมและต้นสุดท้ายที่จะขอความคุ้มครองเฉพาะเลยให้รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันรุนแรงมันไม่ดีทั้งหลายนะที่มันกำลังระบาดอยู่นะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซีวัลญูนูนีวัลยูซามีวะมินซัยอิลอัสกอมตอนนี้พยายามอ่านให้คล่องนะครับขอในโอกาสต่างๆนะครับแม้กระทั่งในขณะละหมาดเราก็สามารถที่จะเอาไปอ่านได้นะครับในตอนสุญูดก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับตอนอัตฮิยาเสร็จแล้วก่อนให้สลามก็สามารถที่จะอ่านได้เพราะเป็นดุอาของนบีนะครับที่สอนไว้ในโอกาสกว้างๆขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็เป็นความปรารถนาดีเป็นความห่วงใยจากทางมัสยิดริยาดิสุนันเองนะครับแล้วก็จากทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าไม่อยากให้กิจกรรมของเรานะมาเรียนหนังสือกันแล้วซึ่งโดยปกตินะครับ จะมีพี่น้องที่เป็นผู้ปกครองเป็นหญิงม่ายนะครับมีเด็กกำพร้านะครับในแต่ละสัปดาห์โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผมมาเนี่ยก็200-300คนกว่านะทุกสัปดาห์ถ้ามันเกิดคลัสเตอร์ขึ้นที่มัสยิดของเราเนี่ยนะครับความเสียหายนะครับในวงกว้างมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยๆหน่วยงานสาธารณสุขที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาดูแลอยู่ในพื้นที่ของเขาอาจจะสั่งปิดสั่งงดทำกิจกรรมซึ่งเราไม่รู้มันแค่14วันจริงหรือเปล่าหรือโดยไม่มีกำหนดก็ได้ถ้าเรายังไม่มีมาตรการในการควบคุมหรือจำกัดระยะนะหรือว่าการอะไรเขาเรียกว่ามาตรการในการป้องกันงั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราต้องรับผิดชอบต่อตัวเราเองรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราแล้วก็รับผิดชอบต่อมัสยิดของเราด้วยเราอาจจะติดแค่คนเดียวแหละครับเราเป็นแค่คนเดียวแต่ถ้ามันมีข่าวออกไปนะครับหรือมีใครไปรายงานนะครับ ว่ามัสยิดนี้มีอย่างนั้นอย่างนั้นมันอาจจะเดือดร้อนพี่น้องมุสลิมนะครับคนในพื้นที่อีกเยอะๆเลยอีกหลายๆคนเลยนะครับอย่างบางมัสยิดที่ผมทราบมานะครับในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีพี่น้องอาจจะมาใช้บริการมาละหมาดมาละที่มัสยิดแต่ก็มีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่เห็นด้วยยังไม่พร้อมที่จะให้มารวมตัวกันเยอะๆบางทีนะครับบางทีเขาถึงขั้นไปร้องเรียนกันนะไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปอบต. อบจ.นะครับเทศบาลไปร้องเรียนนะครับบางคนนี่ร้องเรียนถึงขั้นสำนักนายกเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับชุมชนของเรากับมัสยิดของเราก็ฝากกับพี่น้องนะรับผิดชอบตัวเองนะครับมีอามานะห์ต่อตัวเราเองนะครับนบีบอกว่าทุกคนมีหน้าที่แล้วทุกคนก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ก็คือเบื้องต้นหน้าที่ของเราเองนะครับฝากเป็นอามานะห์ด้วยบทเรียนวันนี้นะครับบทเรียนวันนี้จะขึ้นบทเรียนใหม่นะครับบทเรียนใหม่พี่น้องที่มีหนังสือหลักสูตรอยู่แล้วนะครับเปิดหน้าที่92หน้าที่92นะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีหนังสือนะครับติดต่อได้ที่บังอัดนานนะครับบังอัดนานนะเล่มละ50บาทถูกมากๆเลยนะถูกมากๆเลยนะครับถ้าเราจะไปถ่ายเอกสารหน้าละ40สตางค์เนี่ยมันก็จะเป็น100บาทไปแล้วมั้งนะครับหนังสือมันตั้ง500ประมาณ500 450หน้านะ450หน้าแต่ว่าทางมัสยิดนะครับดูแลแล้วก็บริการเรื่องนี้นะครับให้กับเรานะครับสนนราคาเพียงแค่เล่มละ50บาทนะครับเล่มละ50บาทเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบทเรียนของเราวันนี้เลยนะผมลืมไปนะครับอาจารย์ยูซุปพงกาวีฝากสลามถึงพี่น้องด้วยนะครับเดิมทีวันนี้จะเป็นเวรของท่านอาจารย์ยูซุปพงกาวีสัปดาห์ที่2แต่เนื่องจากว่าอาจารย์ยูซุฟพงกาวีติดภารกิจนะครับวันนี้ที่สถานที่ปลูกโรงเรียนนะครับเขาจะตอกเสาเข็มต้นแรกนะครับเขามีกิจกรรมก็เลยนะครับฝากสลามมาถึงกับพี่น้องนะแล้วก็ขอมาอัฟเดี๋ยวเดือนต่อไปอาจารย์ยูซุฟจะมาปฏิบัติภารกิจนะครับตามปกตินะครับ
เปิดหนังสือแล้วนะครับเปิดแล้วนะอ่ะนะครับเราขึ้นบทเรียนเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาบาบุกอลิลลาฮิตะอาลามุอัลลิฟบอกว่าวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องเนี่ยเป็นการอัญเชิญอายะห์กุรอานอายะห์1นะครับซึ่งอยู่ในซูเราะห์นะครับอาลอิมรอนอายะห์ที่175อายะห์กุรอานอายะห์นี้มุอัลลิฟนำมาตั้งเป็นชื่อบทเรียนชื่อหัวข้อเลยซึ่งโดยปกตินะครับในบทเรียนก่อนๆมาเนี่ยมุอัลลิฟจะตั้งชื่อเรื่องตันยีมชื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เอาชื่ออายะห์กุรอานมาตั้งเป็นชื่อหัวข้อเลยอายะห์กุรอานเนี้ยนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลอิมรอนอายะห์ที่175อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งนะครับดังนี้อินนามาซาลิกุมุชชัยฏอนุยุคอลิฟเอาลียาอะฮูฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอินกุนตุมมุมินีนนะอายะกุรอานนะครับพี่น้องดูในหนังสือนะ อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งนะครับบอกว่าอันชัยตอนเนี่ยนะครับซาลิกุมุชชัยตอนเป็นการเตือนให้พวกท่านทั้งหลายคือบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตระหนักให้สังวรนะครับอัลลอฮ์บอกอันชัยฏอนนั้นรังแต่นะครับรังแต่จะยูเข้าวิฟูอูลียาอาหูโปรดท่านหลายพึงทราบพึงสังวรไว้นะชัยฏอนนั้นรังแต่จะคอยข่มขู่คอยคุกคามอูลียาอาหูคนที่ยอมไปเป็นสมัครพรรคพวกของมันเท่านั้นเอาลียะคำว่าเอาลียะนี่เป็นคำพหูพจน์ของคำว่าวาลียุนวาลียุนนี่เราแปลได้หลายความหมายนะวาลียุนแปลว่าผู้ปกครองก็ได้นะเป็นชนชั้นผู้ปกครองและเวลาเดียวกันคำว่าวาลีนะครับก็แปลว่าผู้อยู่ภายใต้ปกครองก็ได้นะเป็นผู้ปกครองนะหรือเป็นผู้อยู่ภายใต้ปกครองคนอื่นก็ได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นวาลีของใครวาลีของเราอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ปกครองผู้รับผิดชอบเรานี่เราใช้คำว่าวาลีในมิตินี้แปลว่าผู้ปกครองในเวลาเดียวกันเวลาเราเป็นคนดีเราเป็นคนซอลิห์เราจะเป็นวาลีของใครวาลีของอัลลอฮฺเอาลียาอุลลอฮฺเราเนี่ยเป็นวาลีของอัลลอฮฺไม่ได้แปลว่าเราไปปกครองอัลลอฮฺแต่เราอยู่ในการปกครองในความดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคำว่าวาลีคำเดียวนะแปลได้ทั้งสองอย่างเลยแปลในฐานะวาลีอาลาก็คือเป็นผู้ปกครองอยู่สูงกว่าคนอื่นเขาแต่ถ้าเป็นวาลีอัดนาเนี่ยเราจะแปลว่าเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองแล้วตรงเนี้ยซาลิกุมุชชัยฏอนชัยฏอนนั่นแหละเท่านั้นคือชัยฏอนเท่านั้นแหละที่มันอยู่เขาวิฟูอูลียาอะฮูที่มันจะมีฤทธิ์มีอำนาจคอยแต่จะรังควานคอยแต่จะข่มขู่ใครเอ่ยอูลียาอะฮูผู้ที่อยู่เหนือชัยฏอนได้อยู่ใต้ปกครองของชัยฏอนวาลีตัวนี้อูลียาเนี่ยจะหมายถึงอะไรครับต้องหมายถึงคนที่ยอมไปสู่ฮกให้กับชัยฏอนเข้าใจนะคำว่าอูลียะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นชนชั้นปกครองไม่ได้แปลว่าผู้ที่ปกครองคนอื่นเขาแต่จะแปลว่าผู้ที่ไปอยู่ใต้ปกครองของชัยฏอนอูลียะตอนนี้ก็คืออยู่ใต้ภายใต้ปกครองชัยฏอนมันคุมบังเหียนได้เข้าใจแล้วนะนี่คือความหมายของคำว่าชัยฏอนขู่วาลีของมันไม่ได้แปลว่าผู้นำผู้ปกครองนะเราเคยเข้าใจคนนี้เป็นวาลีคนนี้เป็นวาลีแล้วก็แปลว่าผู้ปกครองแต่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าผู้ปกครองแต่แปลว่าผู้ที่อยู่ภายใต้ปกครองอ้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีแต่ชัยฏอนเท่านั้นแหละนะครับที่มันรังแต่จะคอยข่มขู่คอยคุกคามนะใครเอ่ยอูลียะคนที่เป็นสมุนเป็นบริวารคนที่ยอมไปอยู่ในปกครองของชัยฏอนพอเราไปยอมชัยฏอนไปกลัวชัยฏอนชัยฏอนมันขู่อะไรชัยฏอนมันสั่งอะไรเราก็หงอกับชัยฏอนทั้งหมดเลยนี่คือความหมายนะฟาลาตะคอฟูฮุมอัลลอฮ์จึงบอกในวรรคต่อมาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายต่อไปนี้ลาอ้าวลาแปลว่าอะไรเอ่ยลาผมเคยบอกหลายครั้งละลาแปลว่าบังแว่นแปลว่าอย่านะลาถ้าขึ้นอยู่ในประโยคนะแล้วมีคำนามต่อนะเป็นคำนามจะแปลว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่แต่ถ้ามีคำกริยาต่อแล้วโดยเฉพาะเป็นคำกริยาเฟียมุดอเร
ลาตะคอฟูเราแปลว่าอย่าเป็นการห้ามเป็นการปรามดังนั้นพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องไปกลัวมันว่าคอฟูนี้แต่พวกท่านทั้งหลายต้องมากลัวใครนี่กลัวใครกลัวข้านี่อัลลอฮ์บอกต่อไปนี้นะ เจ้าจำเอาไว้เลยถ้าเป็นคนสมัยก่อนจำใส่กะลาหัวเอาไว้อันนี้ไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำไม่สุภาพนะแต่เป็นการภาคคาดโทษหรือภาคทันเตือนให้สำนึกให้สังวรอยู่เสมอว่าชัยฏอนน่ะนะมันคอยแต่คอยรังแต่จะคุกคามข่มขู่เอาเรื่องกับพวกเจ้าทั้งหลายดังนั้นเจ้าไม่ต้องไปกลัวมันลาตะคอฟูฮุมไม่ต้องไปกลัวพวกชัยฏอนว่าคอฟูนี่แต่มากลัวนี่ก็คือนีฉันน่ะแต่มากลัวข้านี่เพราะข้าคือใครข้าคืออัลเลาะห์อัลลอฮ์บอกชัยฏอนน่ะอย่าไปยอมเป็นสมุนกับมันนะอย่าไปสู้ฮกให้มันนะ ไม่ต้องไปกลัวมันแต่จงกลัวฉันอินกุนตุมมุมินีนเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้ากลัวอัลลอฮ์พวกเจ้าก็จะเป็นผู้ศรัทธาโดยแท้แต่ถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์แต่ไปกลัวสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่พูดออกไปไม่มีค่าอะไรเลยใช่มั้ยครับฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าถ้าจะเป็นมุมินโดยแท้โดยสมบูรณ์ก็คือต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะไม่ยอมกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งชัยฏอนที่มันคอยที่จะข่มขู่คอยที่จะรังควานคอยคุกคามคอยรังแกคอยทำกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเพราะชัยฏอนไม่เคยหวังดีกับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวบ้านใครมีชัยฏอนมั่งบ้านใครมีชัยฏอนมั่งบ้านหนูมีไหมมีตัวแค่ไหนชัยฏอนที่บ้านอ้วนไหมฮะนะหลายคนชัยฏอนอ้วนเพราะอะไรตอนเช้าเรากินกาแฟมันก็ต้องกินมันก็ได้กินกับเราเรากินผัดต้งโกกินขนมปังกินสังขยากินโจ๊กกินอะไรแต่มันกินเหมือนกับเรากินเลยใช่ไหมครับเรากินข้าวมันมันก็กินข้าวมันเรากินข้าวหมกมันก็กินข้าวหมกกินแกงเขียวหวานกินเนื้อทอดกินมันกินเหมือนเราทุกอย่างเลยเราอ้วนชัยฏอนมันก็ป่วนเรานอนห้องแอร์มีผนวมมีเตียงอย่างดีเลยทั้งอุ่นทั้งเย็นชัยฏอนมันก็ซุกหัวนอนอยู่กับเราอยู่บ้านเราจนกระทั่งกระดานนี่เป็นมันแผบเลยนอนอยู่กับเราแล้วจะไม่ให้มันอ้วนได้ยังไง ทำยังไงไม่ให้ชัยฏอนอ้วนทำยังไงจะให้ชัยฏอนมันผอมแล้วมันอยู่บ้านเราอย่างไม่มีความสุขทำยังไงเอ่ยวันนี้มีเด็กมาหลายคนนะทำยังไงจะไม่ให้ชัยฏอนอยู่บ้านเราอย่างมีความสุขให้ว่าอะไรเป็นประจำว่าบิสมิลลาห์เป็นประจำตื่นมาว่าบิสมิลลาห์จะกินจะนอนจะทุกสิ่งทุกอย่างว่าบิสมิลลาห์ทั้งหมดเลยชัยฏอนมันจะบ่นกันเองวันนี้เราไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนะวันนี้เราไม่ได้กินอะไรเลยนะเย็นนี้ก็ไม่ได้กินบ่ายนี้ก็ไม่ได้กินคืนนี้ก็ไม่ได้กินวันนี้เราไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วนะเพราะเจ้าของบ้านคือเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมต่างๆชัยฏอนมันจะไม่มีโอกาสมายุ่งกับเราเกาะแกะกับเราเป็นอันขาดเลยแต่ถ้าเราไม่ว่านะเราไม่ว่าบิสมิลลาห์นบีบอกชัยฏอนมันจะไปคุยอวดกันเลยเฮ้ยวันนี้ข้าสบายเลยว่ะวันนี้ข้าอิ่มเลยว่ะไปบ้านนั้นน่ะเจ้าของบ้านมันไม่ว่าบิสมิลลาห์เลยนะว่ามั้ยพอเจ้าของบ้านไม่ว่ามันก็กินเหมือนกับเจ้าของบ้านมันก็ไปคุยกันเฮ้ยไปบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้เจ้าของบ้านไม่ว่าบิสมิลลาห์ทีนี้มันก็ชวนคนอื่นมากินกันเยอะแยะไปหมดเลยชัยฏอนมันก็มารุมอยู่ที่บ้านเราฉะนั้นสมมุตินะนบีเคยบอกกับพวกเราสมมุติว่าตอนเราเริ่มรับประทานอาหารเราดื่มน้ำแล้วเราลืมว่าเราไม่ได้ว่าป้องกันชัยฏอนไว้ตั้งแต่แรกนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ยังมีซุนนะห์ให้เราอัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์อีกอ้าวถ้าเรามานึกได้ในภายหลังนบีให้ว่ายังไงนะครับใครจำได้มั้ยครับถ้าเราลืมว่าตอนแรกนบีบอกให้ว่าต้นนี้บิสมิลลาห์มันกันแต่ให้เพิ่มอีก2คําเราว่าบิสมิลลาห์ตอนปกตินะว่าบิสมิลลาห์ตอนเริ่มฐานแต่เราลืมนบีบอกให้ว่าใหม่ให้ทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิราฮูอีก2คำเองยากไหม2คำเนี่ยฮะเนี่ยผมให้เวลาถึงละหมาดบ่ายเนี่ยท่อง2คำเนี่ยจำไหมจำได้นะ2คำเนี่ยอัลวะลาฮูกับวะอาคิราฮู
บิสมิลลาห์เราจำอยู่แล้วเพิ่มแค่คำว่าวะอาวะละหูวะอาคิรอหูนบีบอกกับพวกเราว่าเวลาเราว่าคำเนี่ยถึงแม้จะเป็นการว่าย้อนหลังก็ตามชัยฏอนที่มันกินอะไรไปกับเราทั้งหมดเนี่ยนะที่มันกินจนอิ่มเหมือนเราเลยเนี่ยมันจะสำรอกมันจะอาเจียนออกมาเกี้ยงเลยมันไม่มีโอกาสได้กินได้ไรได้กินของเราได้อิ่มท้องจากอาหารของเราอ้าวลองว่าสิครับบิสมิลลาฮิอันนี้ตอนไหนตอนเริ่มทานครั้งแรกอันเพื่อป้องกันไม่ให้มันกินกับเราแต่ถ้าเราลืมนบีก็บอกให้ว่าย้อนหลังไปทีหลังใหม่ให้ว่าบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูขออัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์ตั้งแต่ตอนแรกย้อนหลังไปด้วยแล้วก็ตอนสุดท้ายนี่ก็ขออัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์อีกตกลงแล้วเราว่ากี่คำสี่คำบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูแล้วก็วะอาคิรอฮูนะถ้าเราจะแกล้งชัยฏอนนะครับเชิญนะนะครับต่อเนื่องเลยจะต้องกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยไหมนะครับอ๋อดีเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องหลายคนเราอาจจะติดมานะอะไรกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทั้งหมดเลยในหะดีษที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีรายงานนะครับที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานไว้โดยละเอียดก็คือจะว่าเพียงแค่บิสมิลลาฮิเฉยๆบิสมิลลาฮิทานอาหารกับบิสมิลลาฮินะดื่มน้ำกับบิสมิลลาฮิเปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างบิสมิลลาฮิบิสมิลลาฮิแค่นี้นะครับที่บรรดานักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษเขาพยายามไปรวบรวมนะครับการรายงานคำรายงานว่ารอซูลเวลารอซูลอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยอ่านแค่ไหนปรากฏว่ารายงานที่มีระบุเอาไว้นะหรือข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยจะมีเพียงแค่กล่าวคำว่าอะไรบิสมิลลาฮิเฉยๆฉะนั้นท่านรอซูลเวลาท่านสั่งนะก็ซัมมิลลาฮิซัมมิลลาซัมมิลลาฮาพวกหลายจงกล่าวอะไรจงกล่าวนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ต้องว่าอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมนะไม่ต้องว่าแค่บิสมิลลาห์นะจากทานข้าวพอเราจะเริ่มทานก็บิสมิลลาฮีแค่นี้นะครับง่ายด้วยสะดวกด้วยอ้าวอายะห์กุรอานอายะห์เนี้ยนะครับถ้าเราดูในความหมายและจุดประสงค์ของอายะห์กุรอานอัลลอฮ์กำลังบอกกับเราและมันจะเป็นชื่อของหัวข้อที่เหมาะสมมากเลยนะครับอัลลอฮ์พูดกับเราในอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับโดยมีเจตนาก็คือเตือนเรานะครับเตือนเราว่าชัยฏอนเนี่ยมันไม่เคยหวังดีกับใครไม่เคยปรารถนาดีกับใครฉะนั้นเราอย่าไปเป็นเหยื่อของชัยฏอนเป็นอันขาดเลยอย่าไปเป็นอะไรนะครับอย่าไปเป็นเหยื่อของชัยฏอนเป็นอันขาดเลยเพราะชัยฏอนนั้นมันคอยแต่จะคุกคามเรารังแกเรานะรบกวนเราคุกคามเรารังควานเราทำทุกอย่างที่จะให้เราเนี่ยไปเป็นบริวารไปเป็นสมุนของมันทำไมอะครับเพราะชัยฏอนมันรู้ตัวว่ายังไงมันก็ไม่รอดยังไงมันก็ต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปลงโทษในวันกิยามะห์ฉะนั้นมันจึงต้องพยายามหาคนที่จะไปเป็นอะไรเป็นเหยื่อเป็นสมุนเป็นบริวารของมันจะได้มีพวกที่ไปโดนลงโทษพร้อมกับมันด้วยฉะนั้นมันจึงขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่วันที่มันโดนลงโทษครั้งแรกและตอนที่อัลลอฮฺไล่มันนิรโทษมันนะครับให้อะไรแค่ไหนอัปเปหีนะตาเพิดมันออกจากสวรรค์มาแล้วมันก็เลยบอกกับอัลลอฮ์ว่าขอให้มันอายุยืนอย่าให้มันตายอัลลอฮ์ก็บอกงั้นให้มันยืดอายุยืนเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันเกียมะห์เลยอิบลิสใช่ไหมครับอิบลิสแล้วมันขอกับอัลลอฮ์ก็ขอให้มันมีฤทธิ์สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดอะไรต่างๆนานาเสกนู่นเสกนี่มันแสดงฤทธิ์ของมันได้เพื่อให้คนเนี่ยหลงกลมันและมันก็จะทำทุกวิถีทางทุกอย่างเพื่อที่จะขัดขวางบ่าวของอัลลอฮ์อุมมะห์ของนบีลูกหลานของนบีอาดัมไม่ให้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและกลายเป็นสมุนกลายเป็นบริวารไปถูกลงโทษพร้อมกับมันในนรกในบั้นปลายมันจะไม่ยอมโดนลงโทษเพียงลำพังนี่คือชัยฏอนมันรับปากกับอัลลอฮ์ว่ามันขออย่างเนี้ยอย่างเดียวส่วนพอหลังจากนี้จะเอามันไปลงโทษแค่ไหนมันยอมแต่มันจะต้องหาบริวารหาแนวร่วมของมันเนี่ยนะที่อะไรที่เซอร์เซอร์นะคนเซอร์เท่านั้นแหละที่จะไปเป็นเหยื่อของมันได้นะครับ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกในกุรอานแท้จริงบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีใครไปเป็นสมุนไปเป็นบริวารของชัยฏอนนอกจากคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่เหลือดีแล้วเอาดีไม่ได้แล้วก็จะไปเป็นอะไรไปเป็นสมุนไปเป็นบริวารของชัยฏอน
ตกลงและอายะห์กุรอานอายะห์นี้สั่งกับเราก็คือเราอย่าไปกลัวชัยฏอนให้กลัวใครเอ่ยกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและการกลัวอัลลอฮ์เป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความสมบูรณ์ของการอีมานเป็นความสมบูรณ์ของการอีมานถ้าพี่น้องจำได้ย้อนบทเรียนไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยเรื่องความรักใช่ไหมคุยเรื่องความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็สั่งกับเราเราต้องรักอัลลอฮ์รักแบบเป็นอิบาดะห์นะส่วนรักที่เป็นธรรมชาติเป็นปกติวิสัยอันนี้สามารถรักสิ่งอื่นได้แต่รักที่เป็นอิบาดะห์จะต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามนอกจากรักแล้วยังจะต้องเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยนั้นบรรดาแนวอุลามะในแนวทางซะลาฟนะครับจึงบอกว่าการมีอีหม่านที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องประกอบขึ้นบนอะไรครับบนเงื่อนไข2อย่างเบื้องต้นก็คือกลัวแล้วก็รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันนะครับรักอัลลอฮ์แล้วก็กลัวอัลลอฮ์รักอย่างเดียวสนิทมากนะรักมากนะรักมากจนกระทั่งสนิทมากเดี๋ยวเหลิงกลัวมากเดี๋ยวก็ลนลานในที่สุดก็จะไม่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จึงบอกว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องมีอะไรมีแบบแมทกันสมดุลกันอย่าให้อย่างหนึ่งอย่างใดเกินนะอย่าให้อย่างหนึ่งอย่างใดเกินรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมันก็จะอะไรเหมือนกับสนิทมากเออไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ยกโทษเราเองแหละใช่มั้ยฉะนั้นเวลาอุลามะเขานำเสนอหลักฐานทั้ง2อย่างเนี่ยเขาจะนำเสนอหลักฐานทั้ง2ซีกบางทีเราไปเน้นหลักฐานซีกหนึ่งซีกใดมันจะทำให้เราก็เรียกว่าอะไรล่ะประเมินผิดไปเข้าใจผิดไปเอายกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอก อย่างในหะดีษกุดซีบทหนึ่งอันนี้หะดีษซอฮีฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงมีเมตตากับบ่าวของพระองค์เมตตาชนิดที่ว่าหาอะไรมาเปรียบไม่ได้อีกต่อไปแล้วอัลลอฮ์บอกกับบ่าวของพระองค์ที่ไม่เคยทำความดีนะไม่มีความดีอะไรเลยนะครับหรือบ่าวของพระองค์อย่างหะดีษบทเนี่ยบางทีไปอ่านนี่แหละโอ้โหขนาดนี้เลยล่ะอัลลอฮ์บอกกับบ่าวบอกว่าลาลัมตุซนีบูโอ้บ่าวของเราเอ๋ยต่อไปนี้นะถ้าพวกเจ้าไม่คิดจะทำความบาปทำความผิดอะไรกันเลยอย่างนะข้าไม่เอาอัลลอฮ์บอกถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่คิดจะทำบาปทำกรรมอะไรกันเลยนะไม่เอานะมันเหมือนกับกำลังจะชี้พงให้กระรอกใช่ไหมพวกหลายต้องอะไรทำอะไรกันบ้างต้องฝึกทำบาปกันบ้างหัดทำบาปกันบ้างใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์บอกนี่นะถ้าพวกท่านทั้งหลายอันนี้ฮะดิษกุดซีถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่ยอมทำบาปอะไรกันเลยนะต่อไปนี้อยู่กันแต่ดีอย่างเดียวเป็นพระเอกนางเอกกันหมดเลยเงี้ยอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวเราจะกำจัดพวกเจ้าเนี่ยให้สิ้นสูญไปให้หมดเลยสิ้นสูญชาติพันธุ์ไม่เหลือเลยแล้วเดี๋ยวเราจะหามรรคลูกอย่างใหม่มาชนิดไหนใหม่มาให้มันมาอยู่บนโลกมันจะได้ทำบาปทำกรรมกันบ้างทำไมอ่ะเราจะได้มีโอกาสยกโทษให้มันไงพี่น้องเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจป่ะเข้าใจนะถ้าเราพิจารณาจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้แม่เนี่ยอัลเลาะห์ให้ท้ายพวกเราเลยเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนกับอัลลอฮ์กำลังเปิดโอกาสให้เราได้อะไรได้ทำความผิดกันบ้างให้ได้ทำความผิดกันบ้างเพราะขืนถ้าเราไม่ทำความผิดเลยมีแต่บุญอย่างเดียวเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ไม่เราอยู่หรอกอัลลอฮ์ต้องอะไรต้องให้เรามีอันเป็นไปแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้มีคนอื่นมาใหม่มักลุกชนิดใหม่มา มาอยู่แทนเราในโลกใบนี้มันและให้พวกมันนะทำความผิดให้มันทำความผิดอัลลอฮ์จะได้ยกโทษให้มันเพราะถ้าไม่มีคนทำความผิดแล้วอัลลอฮ์ยกโทษให้ใครอ่ะสีฟ้าของอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ทรงกอฟูรทรงกอฟารทรงยกโทษแล้วถ้าไม่มีโทษไม่มีความผิดเลยอัลลอฮ์จะยกโทษให้ใครนี่ถ้าเรามองในแบบนี้ก็คือนี่แอบสบายเลยอัลลอฮ์ให้เราได้ทำความผิดแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ทำเลยแล้วอัลลอฮ์จะยกโทษให้ใครล่ะงั้นเราต้องทำความผิดกันบ้างถ้าเราคิดแบบนี้นี่เข้าข้างตัวเองเลยไหมเข้าข้างตัวเองงั้นเราก็สบายเลยต่อไปนี้อ้าวอย่างหะดีษนบีบอกที่เราเรียนไปหะดีษบทแรกเลยจำได้ไหมครับบทแรกหน้าแรกเลยอัลลอฮ์บอกโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยต่อให้พวกเจ้าเนี่ยไม่เคยมีความดีแม้แต่รายการเดียวมาในดุนยาเนี่ยคนละ60ปี70ปีไม่เคยทำความดีเลยแม้แต่เรื่องเดียวครั้งเดียวในชีวิต
เราก็พร้อมจะยกโทษให้เจ้านะอโหสิให้เจ้านะขอแค่อย่างเดียวอย่าทำอะไรอย่าทำชิริกต่อไปนี้กินเหล้าเมายาสีนาดอกเบี้ย เอาให้เต็มที่เลยแต่ขออะไรอย่าชิริกอย่างเดียวแบบนี้มันจะได้ใจไหมมันจะได้ใจมันจะเหลืองนี่เพราะเราอะไรเราซีกับอัลลอฮ์แหละใช่ไหมครับซีกับอัลลอฮ์แต่ถ้าคนกลัวมากล่ะกลัวจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกเลยมันก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันทั้งกลัวแล้วก็รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเวลาเรารักอัลลอฮ์อยากจะละหมาดอยากจะอ่านกุรอานเพราะเรารักอยากจะทำให้ถ้าเป็นเราแล้วก็อยากจะทำให้คนที่เรารักอ้าวแล้วเวลาเรารักอัลลอฮ์ล่ะเราอยากจะละหมาดอยากจะอ่านกุรอานอยากจะขอดุอาอยากจะทำโน่นทำนี่เหนื่อยแค่ไหนแล้วก็อยากจะทำให้ผู้ที่เรารักนี่คือความรักที่ต้องมีเช่นเดียวกันเวลากลัวเวลาเรากลัวเราก็จะไม่กล้าทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เพราะเรากลัวอัลลอฮ์เกรงใจอัลลอฮ์ฉะนั้นเราต้องมีอะไรมีทั้งสองอย่างเนี่ยให้มันบาลานซ์กันมีไปแบบพอดีไปด้วยกันทั้งสองอย่างแล้วพอมีทั้งสองอย่างแล้วรักอัลลอฮ์ด้วยกลัวอัลลอฮ์ด้วยนะอยากได้ผลบุญด้วยกลัวการลงโทษด้วยมันจะพัฒนาต่อมาในมรรคความที่ ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการตะวักกุลการวางใจไว้ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือความสมบูรณ์เลยงั้นบทเรียนที่เรียนผ่านมาเรียนเรื่องรักอัลลอฮ์ที่เป็นอิบาดะห์ซึ่งเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของการมีอีมานบทเรียนวันนี้เรียนเรื่องอะไรเรื่องกลัวอัลลอฮ์เรียนเรื่องรักอัลลอฮ์เรียนไปแล้วรักมีสองชนิดใช่ไหมรักที่เป็นธรรมชาติปกติวิสัยที่ทุกคนมีกันอยู่แล้วรักครอบครัวรักลูกรักเต้ารักสามีรักภรรยารักพ่อรักแม่อะไรแบบนี้อันนี้รักธรรมชาติมีได้นะครับแต่อย่าเกินงามนะรักที่สองก็คือรักที่เป็นอิบาดะห์อันนั้นเราต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะพอมาถึงวันนี้เรื่องความกลัวความกลัวก็แบ่งเป็นสองประเภทกลัวที่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติกับกลัวที่เป็นแบบอิบาดะห์กลัวที่เป็นธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยเราเดินมาจะมามัสยิดเนี่ยกลางคืนไฟมันมืดมีร้านกลัวงูไหมครับสมมติว่าเนี่ยเราเดินไปทางมันรกๆเราก็กลัวงูผู้หญิงกลัวไหมกลัวงูกลัวตะขาบกลัวอะไรพวกนี้กลัวไหมกลัวหรือเขาบอกว่าเนี่ยทางเนี่ยมันเปี่ยวนะมันจะมีคอยคนคอยดักป้นดักจี้อะไรเงี้ยเราก็กลัวเราเห็นเนี่ยตอนเนี่ยมันมีคนระบาดนะที่ชุมชนเนี่ย วันนี้ติดเชื้อ5คนวันนี้10คนเพิ่มมาเรื่อยๆกลัวไหมกลัวกลัวแบบเนี้ยเป็นกลัวธรรมชาติที่ทุกคนมีได้นะเป็นปกตินะที่อัลลอฮ์อนุญาตให้มีอยู่ในตัวพวกเราเป็นธรรมชาติเป็นปกติวิสัยแต่ถ้ากลัวในมะกอมในบริบทของความเป็นอะไรเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเป็นบ่าวในฐานะบ่าวกลัวอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องกลัวเพียงแค่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นความกลัวของเราเนี่ยที่อายะห์กุรอานอายะห์แรกบอกบางทีเนี่ยพอเราไปยอมชัยฏอนยอมชัยฏอนเดี๋ยวชัยฏอนมันจะทำโน่นทำนี่กลัวมันเดี๋ยวมันจะมาแกล้งเรามาทำร้ายเราก็เลยไปซูฮกมันไปยอมอ่อนข้อให้มันพอยอมอ่อนข้อทีนี้เราเสียเปรียบมันทุกอย่างเลยจนในที่สุดเลิกกลัวอัลลอฮ์แต่ไปกลัวชัยฏอนแทนอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวมันนะชัยฏอนน่ะให้กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวเท่านั้นให้กลัวอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเพราะการกลัวอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวมันคือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าพวกเราทั้งหลายเป็นมุมินโดยแท้ใช่มั้ยครับอ้าวอายะห์กุรอานอายะห์นึงที่เคยอ่านให้พี่น้องฟังไปแล้วในบทเรียนก่อนจําไม่ได้อัลลอฮฺสุบานตะลาพระองค์ทรงบอกว่าอันนหูกานริจาลุนมินัลอินซิยาอูซูนบิริจาลินมินัลจินนิฟะซาดูฮุมรอฮะกออันนหูกานริจาลุนมินัลอินซิยาอูซูนบิริจาลินมินัลจินนิฟะซาดูฮุมรอฮะกออัลลอฮฺบอกว่าในหมู่มนุษย์เนี่ยในหมู่มนุษย์นะมันมีบางคนนิสัยเสียการริยาลุนริยาเนี่ยเป็นคำย้ำเป็นพหูพจน์ของรอยูลุนริยาลุนคนคนหนึ่งริยาเนี่ยถึงไม่ได้แปลว่าผู้ชายนะแต่แปลว่าคนกลุ่มหนึ่งคนจำนวนหนึ่งทำไมอะครับยาอูซูนบิริยาลินมีนันจินเนี่ยไปขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือช่วยอะไรก็แล้วแต่นะกับกลุ่มยินไปขอความคุ้มครองความช่วยเหลือกับกลุ่มยินอันนูกานะริจาลุนมินัลอินซิยะอูซูนะบิริจาลิมมินัลญินนี่พอไปขอกับยินเท่านั้นแหละครับ
ฟาซาดูฮุมรอฮากอกลุ่มยินมันก็เลยแสดงฤทธิ์แผงฤทธิ์เลยมันก็เลยทำให้กลุ่มมนุษย์เนี่ยยิ่งอะไรยิ่งต้องกลัวมันมากยิ่งขึ้นยิ่งต้องกลัวมันมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสมมติสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่เวลาเขาจะทำบุญทำวะลีมะทำอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยเขาอันนี้เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนต้องทำบุญวันศุกร์ดิบสัก3สำรับ5สำรับใช่ไหมครับชาวบ้านผมเขาทำกันแบบเนี้ยนะอาระวะเล็กๆน้อยๆก่อนก็มีข้าวเหนียวก็ดูกีมีข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งมีอะไรพวกเนี้ยทำสัก3สำรับให้โต๊ะนั่นแน่ก่อนปู่ย่าตายายเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวงานมันจะล่มระหว่างหรือกลางคันอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับหลายพื้นที่ก็คงจะมีเหมือนกันบ้านผมในละแวกหนองจอกนี่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับต้องทำอะไรวะนะทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งดานงดาดากระดูกีอะไรเนี่ยนะครับทำสัก3สำรับ4สำรับ5สำรับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เนียดฮะดียะให้ต้นนั่นแน่วิญญาณปู่ย่าตายายที่เขาอยากได้ผลบุญนะอยากได้ผลบุญเพราะถ้าไม่ทำงานล่มแน่เลยเตาแตกกวนข้าวเหนียวแดงยังไม่ทันเสร็จเลยผู้หมานเตาแตกไปแล้วข้าวดิบเดี๋ยวมีคนชักบ้านสมมติบ้านผู้หมานไม่ทำพอไม่ทำเท่านั้นและเดี๋ยวช่างแกงชักแล้วชักทำยังไงล่ะทำยังไงก็ไม่หายบีบนวดยาหมองทาอะไรทาไม่หายไม่ยุดชักอะแต่พอบอกเดี๋ยวทำไก่ย่างให้3ตัวยุดชักเดี๋ยวนั้นเลยทำไมถึงหยุดชักพัทยาลองว่าสิครับเพราะมันคือการบอกกล่าวกับยินกับชัยฏอนถ้าไม่ไปบอกไม่กล่าวแบบนี้ชัยฏอนมันก็ยิ่งอะไรยิ่งเฮี้ยนใหญ่เลยสมมติงานแรกแต่งนี่นะพอไม่ทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งไม่ทำกระดูกีชักกันแล้วชักมีแต่อุปสรรคมีแต่นู่นนี่งานไม่ราบรื่นเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวอะไรพอบอกเท่านั้นแหละว่าจะเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำต้มไข่ให้บางคนแค่ต้มไข่เท่านั้นแหละต้มไข่3ฟองแล้วไปตั้งหลังตู้นะไปตั้งหลังบ้านอะไรแบบนี้นะแค่นั้นล่ะหายชักโอ้ทำปกติเป็นปกติเลยนี่พอครั้งที่แล้วพอต้มไข่แล้วมันหายว่ะเดี๋ยวเที่ยวนี้สมมติแต่งบีร้านก็แล้วกันลองเอาอย่างไม่ทำดูสิมันจะเป็นอะไรมั้งตัวนี้พอไม่ทำแค่พูดว่าจะไม่ทำนั้นแหละชัก2คน3คนเลยชัยฏอนมันยิ่งอะไรยิ่งแสดงฤทธิ์เดชของมันทำให้เรายิ่งต้องกลัวมันมากยิ่งขึ้นพอไม่ทำกลายเป็นคนนั้นชักคนนี้ชักอัลลอฮ์จึงบอกนี่ไงฟาซาดูฮุมรอฮากอชัยฏอนมันจะยิ่งทำให้เราต้องกลัวมันมากยิ่งขึ้นพอไม่ทำปุ๊บแค่ชักอย่างเดียวมันไม่ชักอย่างเดียวสิมันจะเป็นอย่างอื่นด้วยนะคนสมัยก่อนนี่เขาจึงมีความเชื่อกลัวว่าโต๊ะนะแนะเนี่ยจะทำให้งานเนี่ยล่มงานนี้ไม่ราบรื่นงานนี้ต้องมีอุปสรรคอันนี้คือชัยฏอนมันแฝงมาตอนนี้ไอ้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นชัยฏอนทำแต่เราไปผูกพันกับว่าวิญญาณปู่ย่าตายายเขาอยากได้ผลบุญจากเราลูกหลานไม่ทำให้ไงเขาผิดหวังเขาก็เลยโกรธเขาก็เลยโน่นนี่ก็โทษเรื่องหลายๆเรื่องเอามาโยงจนกระทั่งกลายเป็นความเชื่อแล้วอากีดะเนี่ยมันเป็นอากีดะพูดผีปีศาจอากีดะพูดผีปีศาจดังนั้นทำไมถึงจะต้องมีปักธูปปักเทียนฮะกระดูกีสมมติทำกระดูกีอย่างเดียวนะเอาแป้งมาใช่ไหมแล้วก็อะไรล่ะใส่เครื่องเทศใส่อะไรเอาทอดไปสิทำน้ำจิ้มน้ำหวานไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรก็ทำไปสิแต่ทำไมต้องปักเทียนทำไมถึงต้องมีธูปอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เรารู้นะครับว่ามันไม่ใช่พิธีทางศาสนาของเราแต่มันเป็นพิธีทางคติธรรมความเชื่อของส่วนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมทำนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็ถ้าเราเอียกที่กอดไม่ดีมันคือชีริกใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะเราไปเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถเนรมิตสามารถบันดาลโทษภัยต่างๆให้กับเราได้ถ้าเราไม่เชื่อไม่ฟังนะบางคนมาทักแล้วเป็นไงล่ะบอกแล้วให้ทำกระดูกีสักหน่อยไม่ทำพอไม่ทำเป็นไงล่ะ
งานมีปัญหางานล่มงานลำบากเดือดร้อนวุ่นวายกันไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นฝังใจว่าต่อไปนี้เราต้องทำและถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคโน่นนี่ต่างๆนั่นนะฮะอัลลอฮ์ก็เลยบอกอย่าไปกลัวมันทำใจให้เข้มแข็งเอาไว้พอใจเราเข้มแข็งชัยฏอนมาเข้ามาอยู่ในใจเราไม่ได้เพราะในใจเราจะมีใครอยู่มีอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ถ้าเราแบ่งใจของเราเนี่ยเอาอัลลอฮ์เหลือแค่สักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงมันโบอยู่ชัยฏอนมันก็เข้ามาอยู่แทนงั้นในใจของเราจะต้องไม่มีอะไรแล้วอัลลอฮ์จึงบอกฟะลาตะคอฟูไม่ต้องไปกลัวชัยฏอนหน้าไหนทั้งหมดเลยกลัวใครคอฟูนี่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวองค์เดียวพอแล้วนะครับอัลลอฮ์บอกในอายะห์ต่อมานะนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนะมายะอัมรุมะซาจิดัลลอฮิมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรอันผู้ที่จะได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือบูรณะปฏิสังขรณ์มัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปนี่ดีกว่าทำนุบำรุงดีกว่าไม่ใช่ปฏิสังขรณ์ทำนุบำรุงมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบ้างอัลลอฮ์บอกอินนามา อินนามานี่เดี๋ยวถามครูมะครูนายอินนามานี่คืออาดาตุฮัสรินแปลว่าเฉพาะแปลว่าเท่านั้นนะเท่านั้นจริงๆหมายความว่าต่อไปนี้เนื้อหาที่จะบอกเนี่ยสงวนเอาไว้นะไม่ได้เสรีไม่ได้ทั่วไปอะไรเอ่ยผู้ที่จะทำนุบำรุงศาสนาดูแลรับผิดชอบศาสนาของอัลลอฮ์หรือมัสยิดของอัลลอฮ์ขอสงวนขอยกหน้าที่นี้ให้กับใครบ้างเป็นหน้าที่ของใครบ้างหนึ่งมันอามะนบิลละผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแท้จริงวัลยามิลอาคิรเชื่อและศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันสุดท้ายวะอะกอมัสศอลาห์แล้วเขาก็ละหมาดโดยครบถ้วนสมบูรณ์นะวะอาตัซซะกาห์แล้วเขาก็จ่ายซะกาห์ชำระซะกาห์ที่เป็นฟัรดูวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์แล้วคนๆนั้นต้องไม่เกรงกลัวสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้น อันนี้คือคุณสมบัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบให้ประทานให้นะครับว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะทำนุบำรุงมัสยิดของอัลลอฮ์ขอไว้นะให้เป็นหน้าที่ของบุคคลซึ่งที่มีคุณสมบัติ5ข้อนี้ส่วนจะมีข้ออื่นเพิ่มยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่เอาเบื้องต้นเบื้องต้นเลยพื้นฐานเลย5ข้อนี้คือคุณสมบัติที่จะต้องมี อยู่ในคนที่จะมาทำงานทำนุบำรุงมัสยิดของอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาหรือเชื่อเรื่องวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์ละหมาดจ่ายซะกาตแล้วก็ไม่กลัวใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์นี่คือคุณสมบัติอิหม่ามคอเตบบีลานกรรมการเบื้องต้นนะที่อะไรที่จะมาทำงานมัสยิดของอัลลอฮ์อ้าวเชื่ออัลลอฮ์บ้างไม่เชื่ออัลลอฮ์บ้างได้ไหมไม่ได้ต้องเชื่ออัลลอฮ์ศรัทธากับอัลลอฮ์เชื่อวันอาคิเราะห์วันสุดท้ายอ้าวทำไมถึงเรียกวันสุดท้ายใครตอบได้เดี๋ยวให้ชา2แก้วเลยแล้วแถมให้อ้าวทำไมถึงเรียกวันสุดท้ายเราเรียกวันกิยามะห์เราก็เรียกวันอาคิเราะห์เราก็เรียกเสิร์ชได้ไหมครับทำไมถึงเรียกวันสุดท้ายคือที่อาจารย์บอกว่าวันสุดท้ายคือวันอาคิเราะห์ครับคือวันที่สิ้นสุดหมดแล้วครับมนุษย์จะต้องตายกันทั้งหมดแล้วต้องเกิดมาใช่ไหมที่คุณยิเสตอบเนี่ยคุหมานทำไมถึงเรียกวันนี้เป็นวันสุดท้ายมันไม่ได้แปลวันที่สิ้นสุดนะวันสุดท้ายแต่ที่เรียกวันสุดท้ายเพราะหลังจากวันนี้จะไม่มีวันอะไรอีกต่อไปแล้วหลังจากวันนี้นะจะไม่มีวันอะไรอีกต่อไปมีวันนี้วันเดียวเป็นวันสุดท้ายจริงๆนะวันสุดท้ายอ้าวละหมาดคำว่าละหมาดนี่ไม่ได้แปลว่าปีนึงมาเฉพาะวันอีดแล้วเป็นกรรมการเป็นนู่นเป็นนี่อย่างบางคนเลยนะอย่างอิหม่ามที่เขารับผิดชอบนอกพื้นที่หรืออยู่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นคนมีบารมีเป็นคนมีฐานะหรือว่าเป็นคนอะไรล่ะพื้นเพจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเป็นคนมีพื้นเพอยู่ต่างจังหวัดย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วแต่ว่ายังบริจาคให้อะไรให้มัสยิดบ้านเกิดอยู่ในที่สุดทางอะไรทางมัสยิดบ้านเกิดเนี่ยเชิญให้เป็นอิหม่ามที่ไหน
ที่บ้านเกิดมีชื่อโดยตำแหน่งนะกรรมการจังหวัดไปแต่งตั้งเลือกตั้งกันอย่างดีเลยแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เลยบางคนเป็นแบบนี้มีจริงๆนะครับอาศัยชื่ออาศัยชื่อก็ไม่ใช่ไม่ใช่คุณสมบัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรทรงบอกนะนั้นคนที่จะมาดูแลมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนอกจากเงื่อนไขการเป็นผู้ศรัทธาเชื่ออัลเลาะห์เชื่อวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์แล้วนะต้องละหมาดมันจะไปละหมาดที่ไหนแต่ที่ไหนแต่ทุสรามัสยิดตัวเองไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ใช่มัสยิดของตัวเองยังต้องทำหน้าที่อยู่เพราะเราเป็นผู้นำชุมชนแล้วคนที่อยู่ในปกครองของเราคือบุคคลซึ่งที่เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์สาระสำคัญอยู่วรรคสุดท้ายนี่แหละคนที่จะมาทำงานมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเป็นคนที่ไม่กลัวใครสักคนหนึ่งนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ามาเป็นคนทำงานมัสยิดแต่กลัวเขาทุกคนเลยเหลืออัลลอฮ์อย่างเดียวที่ไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่เกรงใจแต่เกรงใจทุกคนเลยเกรงใจนักการเมืองเกรงใจผู้มีบารมีเกรงใจคนนั้นคนนี้แต่อัลลอฮ์ไม่เกรงใจอัลลอฮ์บอกคนแบบนี้อย่าไปยกมัสยิดให้เขาไปดูแลนะเดี๋ยวมัสยิดมันจะไม่เหลือเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเกรงใจคนอื่นก็พอนักการเมืองมาก็เชิญท่านนักการเมืองขึ้นยันบนมิมบัตเลยบางทีเหมือนกับที่เราเห็นใช่ไหมเอานักการเมืองขึ้นบนอะไรมิมบัตเลยแล้วนักการเมืองบางคนเข้ามาเขาแขวนอย่างอื่นมาด้วยใช่ไหมในความเชื่อของเขาเขามีวัตถุมงคลเขามีสิ่งเคารพของเขาติดตัวมาแต่เราเอาขึ้นไปยืนอยู่บนไหนอ่ะบนมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันหยามใครเนี่ยหยามเจ้าของมัสยิดก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยสมมติว่าผมนะหรือว่านี่ก็ได้ ไม่ชอบใครสักคนนึงไม่อยากให้คนคนนี้เข้ามาบ้านผมนะไม่ชอบคนคนนี้ไม่ชอบสมมติไม่ชอบบีลานกับผมไม่ชอบบีลานแต่ภรรยาผมไปพาบีลานเข้าบ้านนะผมจะคิดยังไงแบบนี้โอ้โหมันตบหน้ากันเลยไหมแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ชอบของพวกนั้นนะมันเป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราพาด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีเอาขึ้นไปไว้บนมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้แหละอัลลอฮ์จึงบอกว่าคุณสมบัติเบื้องต้นนะหรือข้อสุดท้ายเลยเนี่ยคนคนนั้นต้องไม่กลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์นะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะอีกหัวข้อหนึ่งที่บอกว่า คนจะทำงานตอนนี้ต้องไม่กลัวคำว่าไม่กลัวนี่ถึงไม่กลัวในลักษณะที่เป็นอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การกลัวในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นปกติวิสัยอันนี้ไม่ได้ผิดหลักการศาสนาอะไรแต่อย่าให้เกินงามเกินงามไม่ได้อายะห์ต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะครับว่าวะมินันนาซิมัยยะกูลูอามันนาบิลลาห์ฟะอิซาอูซิยะฟิลลาห์จะอะละฟิตนะตันนาซิกะอะซาบิลลาห์วะมินันนาสและบางส่วนจากมนุษย์ก็คือมีมนุษย์บางคนบางจำพวก ใครเอ่ยมันก็คนที่นะคนที่ยะกูลูพร่ำกอล่าเนี่ยแปลว่ากล่าวกล่าวแบบไหนกล่าวแบบพร่ำเฉยๆเป็นงั้นนะพูดเฉยๆพูดลอยๆพูดชุยๆกล่าวว่าอะไรอามันนาบิลละเขาพูดว่าเขาเนี่ยเป็นมุมินนะเขาเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์นะเป็นผู้ศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์บอกมีนะบางคนเนี่ยปากมันพูดไม่หยุดเลยมันกลัวอัลลอฮ์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 ศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิซาอูซิยะฟิลละแต่เวลามันโดนทำอันตรายหรือได้รับความเดือดร้อนอูริยาฟิลละในเรื่องของอัลลอฮ์ในหนทางของอัลลอฮ์ในศาสนาของอัลลอฮ์เมื่อใดเมื่อไรแล้วก็ยะอะลาฟิตนะตันนาซิกะอะซาบิลละไอ้ตะขัวคนนั้นน่ะมันจะทำประหนึ่งว่าความเดือดร้อนที่มันโดนกับมนุษย์มันได้มาจากมนุษย์เนี่ยพอๆกับที่อัลลอฮ์ลงโทษเลยเข้าใจยากไหมเข้าใจใช่ป่ะหนูเข้าใจใช่ไหมเข้าใจป่ะนึกว่าเข้าใจอัลลอฮ์บอกนะพี่ฟังใหม่เดี๋ยวทวนได้อัลลอฮ์บอกว่าในหมู่มนุษย์นะมีคนนี่มีนิสัยแบบเนี้ยปากเนี่ยคอยพูดคอยบอกกับคนอื่นเขาว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะเราเป็นมุมินนะเราอย่างนั้นนะแต่มันอะไรแต่มันจริงหรือไม่จริงให้ดูตรงนี้อั
ลลอฮ์บอกฟาอิซาอูซิยาฟิลลาปากนะพูดแล้วแต่เวลาอูซิยาฟิลลาอูซิยานี่มันเป็นมัจญูรแปลว่าโดนทำร้ายโดนได้รับอันตรายนะมีคนมารังแกเขาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาจะเดือดร้อนในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์สักนิดนึงเท่านั้นแหละเขาจะตีโพยตีพายเหมือนกับกำลังโดนอัลลอฮ์ลงโทษเองเลยมนุษย์ทำให้เราเดือดร้อนนะแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละแต่เราทำเหมือนกับอัลลอฮ์จะเอาเราไปตกนรกนั่นแหละทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเลยกลัวตรงลงกลัวใครมากกว่ากลัวความเดือดร้อนที่มนุษย์เขาจะทำกับเรามากกว่าจนกระทั่งยอมอะไรยอมที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมติเอานี้นี่ไปสมัครงานตำแหน่งอะไรบอกเป็นอะไรนะเลขาบริษัทใหญ่เลยจะไปเป็นเลขาผู้จัดการบอกว่าผมรับคุณเป็นเลขานะเป็นเลขาของบริษัทนะผมให้เงินเดือนคุณเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่แสนหนึ่งให้แสนหนึ่งเลยแต่มีเงื่อนไขว่าต้องอะไรต้องไม่คุมหิญาบนะต้องนุ่งกระโปรงสั้นๆนะใส่เสื้อแบบนี้นะถ้าคุณไม่อะไรถ้าคุณไม่แต่งตัวแบบที่ผมบอกคุณนะผมไม่คุณทำงานผมไม่รับคุณถ้าเขาไม่รับเราไม่มีเงินเดือนแล้วตกงานเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเราจะเลือกเอาอะไรเดือดร้อนที่ตกงานกับเดือดร้อนที่เราฝ่าฝืนอัลเลาะห์แล้วโดนลงโทษเราจะเลือกอันไหนไม่เรายอมคุมหิญาบแต่เราต้องตกงานเราจะเลือกอันไหนเนี่ยนี่ก็เดือดร้อนเดือดร้อนกับเรื่องของอัลเลาะห์นี่เรื่องของอัลเลาะห์การตัดสินใจตรงนี้เรื่องของอัลเลาะห์ถ้าเราเลือกเฮ้ยถ้าเราคุมไปจากบ้านแต่พอจะเข้าออฟฟิศเราก็ถอดซะบาปแค่ประมาณ8ชั่วโมงเองบาปแค่8ชั่วโมงเดี๋ยวพอเราออกจากออฟฟิศมาแล้วก็คุมอย่างเก่าขึ้นรถมาบ้านก็ไม่น่าจะเป็นอะไรความรู้สึกณเวลานั้นที่เลือกตัดสินใจแบบนี้ก็คือกลัวว่าเดี๋ยวจะเอาตัวไม่รอดเดี๋ยวจะไม่มีใครเลี้ยงเดี๋ยวใครจะไม่มีใครรับผิดชอบนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่พอเราให้ความสำคัญแบบนี้คิดแบบนี้ทำให้เราลืมใครลืมผู้ที่ให้ริสกีกับเรามาอัลลอฮ์ไงใช่ไหมครับตกลงเราแคร์ในสิ่งที่เป็นข้อเสนอเป็นเงื่อนไขของผู้จัดการแต่เรายอมแลกกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งเรางั้นการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับไปเลยแต่อะไรใหญ่กว่าตอนนี้ปากท้องเงินเดือนแสนหนึ่งสำคัญกว่าแล้วที่อัลลอฮ์บอกเองไม่คุมหัวนะเป็นยังไงอัลเลาะห์บอกขับคนไม่คุมหัวเราจะลงโทษยังไงฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกลงอาซาบของอัลเลาะห์มันดูเล็กน้อยมันดูหยุมหยิมมันดูเล็กมากใช่มั้ยครับจิ๊บๆเลยสำหรับเราเมื่อเทียบกับที่ผู้จัดการที่บริษัทเสนอยอมนี่ก็อัลเลาะห์บอกนี่ไงมีคนแบบเนี้ยปากเขาบอกเขาก็เป็นมุสลิมเป็นมุมินนี่แหละแต่เวลาพอจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความเดือดร้อนในดุนยากับความเดือดร้อนที่จะต้องแลกในวันอาคิเราะห์นั่นเลยนะเขาจะเลือกเอาแค่ให้รอดแค่ดุนยานี้เท่านั้นแต่อาคิเราะห์เขาไม่เลือกนี่แสดงว่าคนนี้ไม่มีอีหม่านใช่ไหมเขาจึงเลือกที่จะไม่กลัวอัลลอฮ์เพราะมันนู่นโลกหน้านู่นแต่เลือกที่จะกลัวใครก่อนกลัวในดุนยานี้ก่อนการเลือกแบบนี้เป็นการเลือกเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องเพราะมันทำให้อีหม่านนี่หายไปเลยเพราะเราไม่ได้กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลัวอย่างอื่นมากกว่าฮะดีษนะครับของท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเป็นหะดีษมารฟูอ์ก็คือหะดีษนี้ท่านรอซูลเป็นผู้กล่าวอินนะมินฎอฟิลยะกีนอันตุรดิอันนาซะบิซะคติลลาแท้จริงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่จะบ่งบอกหรือชี้วัดฎอฟุนดอฟุนนี่แปลว่าอ่อนแอดอฟุนแปลว่าอ่อนแอถ้าเดียฟุนนี่แปลว่าเพิ่มละเพิ่มเป็นอะไรเป็นเท่าตัวหลายเท่าอะไรแบบนั้นเดียฟุนอัลอาฟอันนี้ดอฟุนมันพ้องรูปแต่ไม่พ้องเสียงดอฟุนแปลว่าความอ่อนแอ
ยากีนยากีนนี่แปลว่าความศรัทธาความเชื่อมั่นสิ่งหนึ่งที่จะบอกหรือพิสูจน์ถึงความอ่อนแอการศรัทธาของเราความเชื่อมั่นของเราก็คืออีหม่านของเราจะอ่อนหรือไม่อ่อนนะดูตรงไหนอันตุรดียันนาซะบิซะคอติลลาก็คือการที่ท่านเลือกที่จะทำให้มนุษย์ให้ผู้คนพอใจตัวท่านบิซะคอติลลาแต่ท่านต้องแลกมาด้วยความโกรธความพิโรธความขุ่นเคืองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แสดงว่าอีหม่านเราอ่อนนบีบอกอีหม่านอ่อนรู้ได้ไงก็เพราะเราแคร์มนุษย์ยอมให้มนุษย์เนี่ยอะไรพอใจเราฝ่ายเดียวแต่กับอัลลอฮ์ล่ะต้องแลกมากับความโกรธความพิโรธของอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลานี่แสดงว่าอีหม่านอ่อนว่าอันตะฮ์มะดะฮุมอะลาริสกิลละและการที่ท่านนะครับไปเอ่ยปากชื่นชม มนุษย์ผู้คนต่างๆอะลาริสกิลละกับริสกีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ผมพูดเล่าให้พี่หน่อยเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ได้อ่านในหนังสือนี้ใช่ไหมครับเปล่าครับผมอ่านย้อนไปย้อนมาครับย้อนไปย้อนมาเลยครับแสดงวันนี้ไม่ปกติผมอ่านตามฉบับภาษาอาหรับแล้วเข้าใจกันว่าเราที่อธิบายไปเนี่ยเข้าใจไหมไม่เป็นไรนะผมอ่านตามนี้ผมก็เข้าใจว่าเนื้อหามันน่าจะมาเหมือนกันมันต่างกันเยอะไหมหลายหน้าเลยหรออ๋ออันนี้อ่ะไม่เป็นไรงั้นเอาตามผมก็แล้วกันนะผมสอนนะบอผมเดี๋ยวไปย้อนเดี๋ยวไปไม่ถูกอีกนะว่าอันตะมัดดะฮุมอะลาริสกิลาอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับ101หน้า100เลยนะเปิดไปหน้า100ใหม่มีบางคนยังไม่ได้เปิดแล้วก็มีนี่คนที่ยังไม่ได้เปิดเลยไม่งงแล้วอินชาอัลเลาะห์นะวะอันตะฮ์มะดะฮุมอะลาริซกิลลาห์และการที่ท่านไปคอยชื่นชมนะเขาสรรเสริญเยินยอยกยอปอปั้นเขาอะลาริซกิลลาห์ทั้งที่มันเป็นริซกีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างเรื่องนี้อยู่บ่อยเลยใช่มั้ยครับอย่างที่สมมติว่าครูหมานมาเยี่ยมผมไม่สบายใช่มั้ยครูหมานหิ้วอะไรมาหน่อยโอ๊ยผมจําบุญคุณครูหมานเยอะแยะเลยนะครับกี่ปีแล้วไม่เคยลืมตอนสมัยผมไปอยู่โรงพยาบาลสมัย5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วครูหมานไปเยี่ยมก็เที่ยวเดียวนั่นแหละแต่ผมยังอะไรยังไม่เคยลืมพอเจอหน้าครูหมานก็ร้องขอบใจครูหมานมากเลยไม่เคยลืมบุญคุณครูหมานเลยนั่นแหละแต่อัลเลาะห์ให้เรามาทั้งชีวิตเราไม่ได้ขอบคุณอัลเลาะห์ไม่ได้จําของอัลเลาะห์เลยแม้แต่เรื่องเดียวแต่ครูหมานเนี่ยแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละเอาส้ม3โล100เงินไปเยี่ยมใช่ไหมแต่ไม่ลืมนะอันเนี้ยอีมานอ่อนอีมานอ่อนวะอันตะซุมมะฮุมอะลามาลัมยุติกัลลอฮ์แล้วคุณก็คอยเที่ยวไปตำหนิติเตียนนะด่าทอบริพาทคนอื่นเขาเวลาอัลลอฮ์ไม่ให้คุณบ้างอัลลอฮ์ไม่ให้อะไรไม่ให้คุณบ้างเวลาเราอยากได้คนอื่นแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้คอยหาเรื่องหาราวนี่แสดงว่าไม่รีดอไม่เต็มใจไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นประสงค์เป็นลิขิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะระรานพานไปหมดเลยแต่เป็นนี้นะอันนี้ก็เป็นอีหม่านที่อ่อนอินนาริสกัลลอฮ์สรุปตรงนี้ อินนาริสกัลลอฮิลาจะยุรุฮุฮิรุสุฮาริสินวะลายารุดดูฮุกะรอฮิยะตุกะริหินอินน่าแท้จริงริสกัลลอฮ์ริสกีปัจจัยดำรงชีพที่อัลลอฮ์มีเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยให้จำไว้แบบนี้เลยนะและจะยุรูฮูเฮรุสุฮารีสินความอยากได้ใครมีของใครก็แล้วแต่มันจะอยากได้มันอยากจะเป็นของมันแค่ไหนก็แล้วแต่ลาจะยุรูมันเอาไปจากเราไม่ได้และจะยุรูมันจะยืมแย่งมันจะดึงเอาไปจากเราคว้าเอาไปจากเราได้ไหมไม่ได้มันอยากแค่ไหนมันจะใช้เล่เปตุบายใช้ความสามารถแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดริสกีนั้นให้เป็นของเราคนอื่นก็เอาไปไม่ได้วะลายะรุดดูฮูกะรอฮิยะตุกะริหินและเช่นเดียวกันความรังเกียจรังชังของคนที่เขาไม่ชอบเขาไม่เต็มใจเราเขาอิจฉาเรามันก็ไม่สามารถทำให้ริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลุดไปจากมือเราได้มันก็จะมาขวางริสกีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เราได้อะใครก็ทำไม่ได้สมมติผมเนี่ยอัลลอฮ์ประสงค์ให้มีริสกีคุมันอิจฉาพยายามโน่นพยายามนี่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะริสกีเป็นของอ
อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเจ้าของเขาเลือกที่จะให้ผมหรือเลือกที่จะให้คุมหมานผมก็ไปทำยังไงก็ไม่ได้อัลลอฮฺไม่ประสงค์ให้คุมหมานได้ผมเอาไปยัดเยียดให้แค่ไหนคุมหมานก็ไม่ได้พี่น้องว่าจริงไหมอ้าวดูอะไรริสกีง่ายๆเลยเนี่ยออกซิเจนนะคนใกล้จะตายคนจะหมดลมนะตะเกียกตะกายสูดเท่าไหร่ก็สูดไม่เข้าเนี่ยออกซิเจนจออยู่ที่จมูกอย่างเงี้ยคุณหมานลองหน่อยคุณหมานลองฮะทำยังไงก็ไม่เข้ามาอยู่แค่ตรงนี้แหละแต่เวลาให้ใจออกอยากจะให้มันเข้าแต่มันออกอยู่นั่นแหละหายใจเข้าไม่ได้อ้าวใครทำได้ฮะเอาไอ้เครื่องครอบช่วยให้ใจมาครอบเอาไว้แล้วก็ยังช่วยไม่ได้ปั๊มหัวใจแล้วช่วยแล้วกู้ชีพแล้วก็ยังช่วยไม่ได้นี่แสดงว่าเนี่ยลายยุรูฮิรุสุฮารีซินเราตั้งใจแค่ไหนพยายามแค่ไหนถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็เอาไปไม่ได้ไม่สำเร็จคนที่ไม่อยากให้เราได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์เดี๋ยวมันมาเองมันยิ่งกว่าฟุกอีกนะนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องรักเรื่องโกรธที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นปกติอันนี้อนุญาต แต่ว่าอย่าเกินงามเกินงามยังไงล่ะเหมือนกับที่ตัวอย่างเนี่ยแค่เขาหิ้วของมาฝากเราตอนเราไม่สบายแค่เที่ยวเดียวเท่านั้นแหละทำไมเราจำเขาจนไม่ลืมอ่ะนี่เกินไหมเกินไปแล้วแต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จำเลยบางทีกินอยู่เนี่ยเคี้ยวอยู่ในปากนะบิสมิลลาฮิยามันเดวาเลยกินของใครอยู่เนี่ยที่เคี้ยวๆอยู่เนี่ยของอัลลอฮฺเหมือนว่าบิสมิลลาฮิเลยใช่ป่ะเนี่ยงั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกในนบีบอกอีมานแย่มากๆเลยคนแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นตกศาสนาเท่านั้นแหละแต่ถ้าเอ่ยปากปฏิเสธเนี่ยมาของอัลลอฮ์อุ้ยลงอัลลอฮ์อะไรนี่อย่างนี้ตกมุรตัดเลยนะอันนี้ตกมุรตัดเลยก็ให้เข้าใจตามนี้นะ อันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาให้คำถามนิดนึงว่าอันอาอิชะตาอันนี้เจอไม่น่าที่เท่าไหร่ครับฮะดิษบทนี้ว่าอันอาอิชะตารอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮา110นะฮัด104นะครับ104พี่น้องลองเปิด104 เจอแล้วนะครับหน้า104ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาท่านหญิงไอชะห์บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวนะครับว่ามันิลตามาซาริดัลลอฮิบิซะคอตินนาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะอัรฎออันฮุนนาสมันใครก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่คำถามนะเป็นชัรฏิยะห์ใครคนไหนก็ได้เหมือนกันแหละนะอิลตามาซาริดัลลอฮ์ที่เขาแสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญที่เขาใฝ่ฝันแสวงหาไขว่คว้าอยากได้ความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญเลยนะครับเป็นสำคัญบีซะคอตินนัสถึงแม้ว่าเขาจะต้องแลกมาหรือได้มาด้วยอะไรด้วยกับความโกรธความเกลียดของมนุษย์ก็ตามนะก็ตามรอดิยัลลอฮุอันฮุวะอัรฎออันฮุนนาสแต่ให้ขอให้เขารู้ตัวนะว่ายังไงอัลลอฮ์จะต้องทรงพอพระทัยเขาแล้วอัลลอฮ์ก็จะทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมาพอใจเขาในที่สุดมาพอใจเขาในที่สุดวันเนี้ยบางอย่างเราต้องแคร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับอันนี้คืออิบาดะห์แคร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่เราจะต้องแลกความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะต้องยอมเปลืองตัวบ้างยอมเสียหายบ้างถ้าใครยอมเสียหายยอมเปลืองตัวบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าฉันไม่สนใครจะว่าอะไรใจจะตำหนิยังไงจะเดือดร้อนอะไรยังไงฉันไม่สนน่ะแต่ฉันขออะไรขอให้อัลลอฮฺพอใจฉันแค่นี้พอแล้วคนคนนี้เอาละเขาอาจจะเดือดร้อนบ้างในดุนยาเนี่ยคนนั้นจะโกรธจะเคืองจะว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันแค่ระยะหนึ่งเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่เขาจะได้มาณเวลานั้นเบื้องต้นก็คืออัลลอฮ์พอพระทัยเขาก่อนเพื่อนเลยเอาละคนอื่นไม่ชอบแต่ตอนนี้อัลลอฮ์พอพระทัยแล้วเอาละคนอื่นมันอาจจะไม่ชอบในช่วงแรกแต่สักระยะหนึ่งอัลลอฮ์จะอัลรอดออันฮุนนัสอัลลอฮ์จะทำให้ผู้คนทั้งหลายหันกลับมาพอใจเขามาชื่นชอบเขาแทนนะอย่างบางคนเนี่ยสมมติ
สมมติบีล้านก็แล้วกันบีล้านเนี่ยเป็นคนตรงเห็นอะไรพูดเห็นอะไรเตือนเลยใช่ไหมครับไอ้คนที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบให้ใครเตือนแม่ไม่พูดไม่ได้ได้ไงใช่ไหมครับแต่บีล้านที่พูดที่เตือนเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งหวังดีปรารถนาดีใช่ไหมครับต้องการนะซีฮะนบีสั่งศาสนาต้องเตือนกันต้องบอกกันนะคนอาจจะไม่ชอบไปเตือนใครเนี่ยเตือนลูกคุมานถ้าคุมานรู้โอ้ทำไมต้องมาเตือนกันด้วยใช่ไหมคุมานอาจจะไม่ชอบบีล้านก็เด็ดมาเตือนลูกเขามาสอนลูกเขาพ่อแม่เขาก็มีอยู่ทำไมอย่างนั้นอย่างสมมติคิดไปนู่นนี่ในช่วงแรกเนี่ยบีล้านอาจจะโดนคุมานหรือใครเนี่ยงอนหรือเคืองไปก่อนนะแต่เบื้องต้นเลยวันที่บีล้านตัดสินใจทำหน้าที่ตรงนี้โดยไม่แคร์ใครใครพอพระทัยแล้วอัลลอฮ์พอพระทัยถึงแม้กุมารจะไม่เต็มใจไม่ดีไม่อะไรไม่รีดอก็ตามแต่ใครรีดออัลลอฮ์ทรงรีดอเราก่อนเพื่อนเลยอ้าวตอนเนี้ยกุมารก็ไม่ชอบใครก็ไม่ชอบใครก็ไม่ชอบแต่พออยู่ไปเถอะวันนึงสมมติว่าบีล้านไม่อยู่ขึ้นมาอัลลอฮ์ประสงค์ให้บีล้านสมมติว่าถึงอายันไปไม่มีใครเตือนแล้วจะเสียดายใครจะเสียดายคนเนี้ยนี่ถ้าบิลานอยู่คนหนึ่งนะบิลานคอยบอกคอยเรียกลูกเราคอยเตือนเนี่ยเราก็เอาไม่อยู่ไม่เห็นมีบิลานนี่แหละช่วยพูดช่วยเตือนกลายมาเป็นทุกคนเสียดายความดีตรงนี้งั้นวันหนึ่งวันแรกเนี่ยเราอาจจะต้องแลกนะคนนั้นอาจจะเคืองเราโกรธเราบางทีเนี่ยบางทีเราไปอ่านนั่นละหมาดไม่เรียบร้อยหรือละหมาดไม่เรียบร้อยเขามานั่งอยู่ข้างๆถ้าเขาสะกิดบอกเราน่ะเป็นไงครับรับฟังเขาตรงไหนที่เราผิดเราพลาดเราจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันดีโอ้ยไม่ต้องมาสอนหรอกละหมาดมาตั้งนานแล้วละหมาดเป็นใช่ไหมเนี่ยเราอาจจะโมโหเราโกรธเขาแต่ตั้งใจฟังเพราะเราบางทีเราก็ต้องทำหน้าที่เฮ้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยละหมาดของใครก็มันตัวใครตัวมันเราเห็นแล้วเราไม่เตือนนะเราก็ผิดเราก็บาปใช่ไหมครับฉะนั้นเราเตือนเขาเนี่ยเขาอาจจะมายุ่งเรื่องของเขาอาจจะโกรธเราแต่วันนึงพอเขาไปรู้อ๋อของถูกเหมือนที่บีล้านเตือนเลยเฮ้ยเราไม่เคยรู้แล้วไปวันนั้นเราไปว่าเขาแล้วไปบ่นเขาแล้วเขาจะเดินหน้ามาหาเราแล้วก็มาขอโทษเราเลยแหละเนี่ยที่นบีบอกอัรดออันฮุนนัสใครดูเถอะอัลลอฮ์จะให้ผู้คนพากันมาพออกพอใจมาเต็มใจมายินดีกับเจ้าวะมานิลตะมัสริดอนนัสในทางตรงกันข้ามใครที่ไปไขว่คว้าหาความพอใจนะความพอใจความเต็มอกเต็มใจความยินดีของชาวบ้านชาวช่องเขาบิซะคอติลละทั้งที่รู้ว่าต้องโดนอัลลอฮ์โกรธโดนอัลลอฮ์เครื่องอัลลอฮ์พิโรธซะคีตัลลอฮุอะลัยฮิให้มันรู้ตัวไว้เลยว่ามันต้องโดนอัลลอฮ์โกรธก่อนเพื่อนเลยวะอัสคอตอะลัยฮินนาซะแล้วอัลลอฮ์ก็จะทำให้เขาโดนผู้คนโดนมนุษย์โกรธเกลียดไปด้วยนะโดนมนุษย์โกรธเกลียดไปด้วยนะบางทีสมมติเชิญผมมาบรรยายที่นี่นะเชิญผมมาบรรยายที่นี่ผมก็ไม่เคยมาพอดีรู้จักบางอัดนานมาอัดนานคนที่นี่เขาเป็นไงกันมั่งเนี่ยบางอัดนานบอกที่นี่เขากินดอกเบี้ยสมมตินะที่นี่เขากินดอกเบี้ยมีคนนั่นคนนั่นอ๋อได้ข้อมูลแล้วงั้นเวลาผมมาบรรยายที่นี่เขาถามอาจารย์กินดอกเบี้ยได้ไหมผมตอบยังไงฮะกินได้มีอุลามาบางท่านว่ากินได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเที่ยวหน้าเขาจะได้เชิญผมอีกที่นี่ทำบุญคนตายได้ไหมทัศนะหนึ่งของนักวิชาการว่าอนุญาตให้ทำครับโอ้ที่นี่ก็ชอบเลยเชิญทุกเที่ยวเลยแต่แบบนี้เนี่ยผมได้ความพอใจของพี่น้องที่นี่อาจารย์คนนี้มันพูดดีมันไม่ว่าอะไรใครเลยชอบไหมชอบแต่ผู้ที่อยู่บนบัลลังก์โกรธมากเลยนี่เองเอาศาสนาของข้าไปปูยี่ปูยำไปขนาดนี้เลยเลยเองไปพูดได้ยังไงว่าดอกเบี้ยกินได้ก็ข้าบอกกุรอานว่ากินไม่ได้ใครโกรธอัลลอฮ์โกรธแต่ตอนเนี้ยผมมานั่งอยู่ในใจของคนที่หนีแล้วนะอาจารย์จองอีก2เดือนเลยนะน่ะคิวมา2เดือน3เดือนเลยเพราะอะไรอ่ะเรามาพูดให้คนเขาชอบใจเราได้ใจคนแต่เราไม่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพอถึงวันนึงเถอะครับผู้คนเขาจะเกลียดเรากันหมดเลยเพราะอะไรอ่ะอย่าไปเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์นะที่ริยาเชิญไปแล้วมันไปบอกว่าดอกเบี้ยกินได้บางตลาดเขาจะเชิญไหมฮะคองเคสจะเชิญไหมที่อื่นก็ไม่เชิญแล้วเขารู้แล้วไอ้นี่พอมันไปตรงนี้มันจะพูดว่ากินได้พอไปตรงโน้นบอกกินไม่ได้ไอ้นี่เป็นยังไงเนี่ย
ะมีแต่คนตั้งข้อรังเกียจเลยอาจารย์ให้มันเป็นอย่างนี้ตอนพูดเนี่ยเอาละอาจจะได้ใจคนฟังแต่อัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์โกรธนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ด้วยผู้คนก็จะพากันโกรธเกลียดเข้าไปไม่เหลือใครที่จะรักเขาอีกต่อไปหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุฮิบบานนะครับมีเวลาอีกนิดนึงมีคำถามเยอะไหมครับคู่นะครับสักครู่หนึ่งก่อนที่จะไปสู่คำถามนะครับคือมีพี่น้องเราฝากเรื่องมายังอาจารย์ด้วยสลามถึงอาจารย์ด้วยครับบอกว่าพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยเขามีความประสงค์ที่จะบริจาคแทนบุคคลผู้หนึ่งซึ่งป่วยอยู่ก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยขอดุอาให้กับผู้ป่วยนี้ด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับโควิดนะเขาไม่ใช่เป็นโควิดเขามีคืออย่างนี้ครับผมอ่านตามนี้นะครับขอบริจาคเงินวะกัฟญาริยะห์เพื่อโครงการหลังคาอเนกประสงค์อ๋อครับครับของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามและรบกวนอาจารย์ช่วยนำดุอาให้แก่คุณฮาลิมะบินติเอาเขาชื่อหลุยนะพ่อครับหลุยไม่ผมไม่ทราบชื่ออาหรับก็ลุงหลุยลุงหลุยเป็นคนที่นี่แหละเรียกลุงหลุยกันแล้วกันนะครับครับแสดงว่าเป็นฝรั่งแน่เลยนะฮาลิมะฮาลิมะบินติหลุยนะครับซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคโควิดนะคะอย่าเรากลุ่มว่าคอยรอนนะครับมีท่านหนึ่งเขาประสงค์ที่จะบริจาคแทนให้นะครับแล้วก็ฝากกันไว้นี่500บาทครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะพี่น้องการทำซอดาเกาะห์นะครับเพื่อให้เป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพอพระทัยนะครับจะเป็นสาเหตุหนึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเมตตาให้เราหรือคนอื่นก็แล้วแต่นะได้รับความเมตตานะบรรเทาอาการเจ็บป่วยนะครับให้ทุเลาบรรเทาลงได้โดยพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่ให้เราเข้าใจให้ถูกนะการซอดาเกาะห์ไม่ได้ทำให้เราหายแต่ผู้ที่ทำให้หายคือใครคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาเราบริจาคนะบริจาคเพื่อให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนะแล้วเราก็ตะวัสซุลเราก็ขอกับอัลลอฮ์ด้วยการบริจาคโอ้อัลลอฮ์วันนี้บ่าวได้ทำซอดาเกาะห์ในหนทางของพระองค์นะได้วะกัฟได้ยะริยะห์อะไรก็แล้วแต่ขอพระองค์ทรงโปรดพิจารณารับการบริจาคของบ่าวด้วยแล้วขอพระองค์ทรงเมตตาตามที่บ่าวขอเนี่ยนะให้ใครล่ะคุณฮาลิมะนะคุณฮาลิมะนะครับได้รับให้การรักษานอนตอนนี้แอดมิดใช่ไหมครับถ้าแอดมิดอยู่ก็บอกขอให้การรักษานะครับที่โรงพยาบาลที่อะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จนะขอให้ยาอยู่ที่กินอยู่ให้มันถูกกันอะไรก็แล้วแต่บอกเป็นภาษาไทยกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยแล้วเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยขอให้เขานะช่วยขอให้เขาแต่ลำพังการซอดาเกาะห์เองเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครหายหรือไม่หายใช่ไหมครับดาวูมารดอกุมฮะหลายจงเยียวยาคนป่วยของคนหลายด้วยการทำซอดาเกาะห์เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะเหมือนกับเราอ่านเนี่ยอ่านกุรอานแล้วเป่าพ่วงลงไปเนี่ยเป็นลูกยาจริงเป็นวิธีการแต่ผู้ที่ทำให้หายคือใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์งั้นผู้ที่ทำให้หายคืออัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาเราบอกเราอ่านอายะกุรสีแล้วหายอายะกุรสีไม่ได้ทำให้หายแต่เป็นการตะวัสซุนด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ด้วยกับกะลีมาของอัลลอฮ์ตัวงั้นเงื่อนไขข้อหนึ่งของลูกยานะ เราจะต้องไม่อธิกอดว่าตัวบทที่เราอ่านคำที่เราอ่านทำให้หายเพราะถ้าเราไปเชื่อแบบนั้นเขาเท่ากับว่าต้นที่เราอ่านนะคำที่เราอ่านเนี่ยมีฤทธิ์มีอำนาจเท่ากับใครเท่ากับอัลลอฮ์ฉะนั้นเราอ่านเนี่ยเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮ์แล้วให้อัลลอฮ์เมตตาเรารับดุอาของเราแล้วก็ให้คนป่วยของเราหายด้วยตัวเราเองก็แล้วแต่ถ้าเป็นตัวเราเองก็อ่านขอดุอาแล้วก็เอามือจับตรงที่เราเจ็บที่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขอดุอาตามแต่โอกาสในเมื่อมีพี่น้องนะครับประสงค์ให้พวกเราช่วยกันขอดุอาให้ฮัจญะฮาลิมะบินติลุงหลุยเนี่ยนะครับบุตรีของคุณลุงหลุยนะครับหายจากอาการเจ็บป่วยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะครับขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องมุสลิมะท่านเนี้ยนะครับคุณฮาลิมะนะครับบุตรีคุณหลงหลุยนะครับที่กำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลอยู่ในขณะนี้นะครับให้การรักษาพยาบาลนะครับถูกต้องกันแล้วก็ประสบความสำเร็จอาการเจ็บป่วยที่กำลังเป็นอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุเลาลงนะครับขอให้บททดสอบตัวเนี้ยนะครับ
ป็นไปด้วยความเรียบง่ายนะแล้วก็เค้าเรียกว่ายุติลงนะครับโดยเร็วนะครับแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยกโทษอภัยโทษให้นะในสิ่งที่เป็นความไม่ดีต่างๆที่อาจจะมีนะครับเป็นความผิดของผู้ป่วยนะครับที่เคยมีแต่ในอดีตเพราะนบีของพวกเราบอกว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดของเราให้เป็นระยะไปจนกระทั่งวันหนึ่งอัลเลาะห์ลบล้างให้จนกระทั่งไม่เหลือความผิดเลยนะนี่คือความโชคดีของคนที่ป่วยนะเราจะต้องติดเตียงหรือนอนระยะยาวเราก็หวังว่าเขาวันที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เป็นอายันเนี่ยอาจจะไม่เหลือความผิดอะไรติดตัวไปเลยก็ได้เขาอาจจะเกลี้ยงแล้วก็สะอาดมากกว่าเราที่อยู่กันเทาๆแบบนี้ก็ได้งั้นสิ่งใดที่เป็นความดีก็ขอให้ได้นะให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับอามีนอามีนอามีนมีคำถามอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้วันศุกร์นะครับมีผู้ที่ทำหน้าที่อิหม่ามแทนอิหม่ามสนั่นแต่หลังจากเงยจากรุกวะรอกาตที่สองมีกุนูดนะครับมีดูอากุนูดอาจารย์ครับดูอากุนูดยาวมากเลยผมมีโรคประจำตัวอยู่ผมเริ่มขาสั่นผมอยากจะนั่งจังเลยแต่กลัวว่าละหมาดของผมจะบกพร่องจึงไม่กล้านั่งผมจึงทนจนดูอากูนูดจบอยากถามอาจารย์ว่าดูอากูนูดอย่างสั้นมีไหมครับเวลาดูอากูนูดจำเป็น ต้องยกมือหรือไม่ข้อหนึ่งนะครับถามเยอะเลยครับข้อสองลูกชายชอบเลี้ยงนกหัวจุกไว้สวยงามนำมาขังไว้จะเป็นบาปไหมนะสองข้อเลยครับบิสมิลลาฮ์เรามาสอนอัลนบีนะมุฮัมมัดวะลาตัลลาอัลัมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอ่านดูอากุนูดสำหรับวันศุกร์นะครับเป็นประเด็นที่อุลามาเขาถกเถียงกันพอสมควรนะครับว่ามีบัญญัติให้กระทำหรือเปล่าทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าอนุญาตให้กระทำได้เพราะวันศุกร์แทนซุฮรีเพราะวันศุกร์แทนซุฮรีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอ่านดูอากุนูดในละหมาดฟัรฎูทั้ง5เวลานะครับตั้งแต่มักริบอิชาซุบฮีซุฮรีอัสรีนะครับในละหมาดของท่านอุลามะกลุ่มนี้บอกว่าในเมื่อวันศุกร์แทนซุฮรีมันก็เอาฮุกมมาอะไรมาทำได้เหมือนกันแต่ทัศนะของนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้อ่านดูอากุนูดในละหมาดวันศุกร์การขอดูอาในกรณีพิเศษที่เราต้องการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านในคุตบะห์เพราะวันศุกร์เรามีดูอาในคุตบะห์ซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านชอบที่จะอ่านขอฝนหรืออะไรก็แล้วแต่นะรอซูลจะอ่านในคุตบะห์มากกว่าที่จะไปอ่านหรือไม่มีรายงานว่ารอซูลกุนูดในวันศุกร์นะอันนี้วันเราแต่ละอาลัมแต่ถ้าทำทัศนะของนักวิชาการเขาก็ยอมรับว่าสามารถทำได้เพราะฮุกมนะของสิ่งที่ทดแทนคือได้ฮุกมเดียวกับสิ่งที่นำมาแทนนะเราเอาวันศุกร์มาแทนซูรีซูรีทำแบบไหนได้ก็ทำในวันศุกร์ได้ยกเว้นในบางกรณีที่มีเงื่อนไขห้ามทำนะแต่ว่าในกรณีการอ่านดูอากุนูดผมแนะนำว่าครั้งต่อไปถ้าจะทำนะผมแนะนำให้อ่านในบทคุตบะนะครับแล้วส่วนกรณีที่ที่อะไรนะยืนนานใช่ไหมครับยืนนานแล้วก็มะมุมยืนไม่ไหวใช่ไหมครับมะมุมยืนไม่ไหวมะมุมนั่งเลยนะครับมะมุมนั่งไม่ต้องรอให้ล้มแล้วค่อยลงไปนั่งถ้ารู้สึกว่าเราสามไม่ไหวนี่ให้เรานั่งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราล้มลงไปแล้วเราค่อยนั่งมันกลัวจะไม่ได้นั่งครับมันเดือดร้อนคนอื่นอีกสมมติถ้าเราล้มลงไปนะหัวทิ่มลงไปหงายหลังไปใครเอ่ยคนข้างๆก็ต้องดีไม่ดีต้องเลิกละหมาดมาจับมาพยุงเรามายกเรามันกลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าฉะนั้นในเมื่อเรารู้สึกว่าเอ้เราหัวมันจะทิ่มแล้วนะขามันสั่นแล้วนะให้ลงไปอะไรไปนั่งเลยแล้วคนข้างๆเขารู้ตัวเองแล้วแสดงว่าคนคนนี้ยืนไม่ไหวถึงต้องลงไปนั่งเขาจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาห่วงอะไรเรานะครับมีอะไรอีกไหมครับข้อนี้ข้อสองก็ถามเรื่องนกหัวจุกอ๋อไม่ของข้อแรกเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมครับมีแค่สองประเด็นนี้ยกมือด้วยครับยกมือมีปัญหายกมือในกรณีกุนูดอันนี้น่าจะเป็นกุนูดนาซีละใช่ไหมครับกุนูดนาซีละเนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบเรียบร้อยหรือภัยอันตรายเกิดขึ้นอันนี้ซุนนะให้ยกมือ แต่กุนูดวิเตสไม่ต้องยก
นะคุณอุดวิเทศไม่ต้องยกแล้วก็เรื่องเลี้ยงนกหัวจุกเลี้ยงไว้หลายตัวไหมแบ่งสักสองตัวตกลงเลี้ยงได้ไหมนกเลี้ยงได้แต่จะต้องไม่ทรมานหรือทารุณกรรมกับมันเลี้ยงแล้วต้องให้อาหารให้น้ำนะให้ที่อยู่ตามสมควรแก่มันนกมันสมควรจะอยู่แบบไหนจะกินแบบไหนต้องอะไรต้องให้ตามนั้นเพราะถือเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบการเลี้ยงนกโดยหรือสัตว์อื่นก็แล้วแต่เลี้ยงในพื้นที่จำกัดเช่นต้องเลี้ยงกงเลี้ยงล้าอะไรแบบนี้นะอันนี้สามารถเลี้ยงได้มันนะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะอะไรอ่ะที่นบีห้ามคือขังมันไว้แล้วไม่ให้อาหารมันนบีบอกผู้หญิงคนหนึ่งตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเธออะไรเพราะเธอขังแมวเอาไว้แล้วไม่ให้มันกินอาหารมันตายเพราะอะไรตายเพราะโดนขังหรือตายเพราะไม่มีอาหารกินตายเพราะไม่มีอาหารกินมันอดตายดังนั้นการที่เลี้ยงแล้วขังเอาไว้ถ้าการขังเป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นความปลอดภัยกับมันมากกว่าขังไว้ดีนะแต่ถ้าขังเอาไว้แล้วทำให้มันใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าผิดปกติจากธรรมชาติของมันไปนะอันนี้อาจจะทำให้เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงอะไรกับมันเราก็ดูเลี้ยงให้มันเหมาะสมกับธรรมชาติเช่นสมมติว่าเอาละกลางคืนขังแต่กลางวันปล่อยหรืออะไรแบบนี้เอ๊ะแต่ถ้าปล่อยตัวห้าพันอย่างเงี้ยสมมติตัวหนึ่งหมื่นเงี้ยถ้าปล่อยละหายเลยทำยังไงก็ไม่ต้องปล่อยเลี้ยงได้นะแต่ต้องดูแลมันต้องรับผิดชอบให้น้ำให้ท่าให้อาหารอะไรตามปกติให้มันกินอยู่โดยสมบูรณ์ของมันโดยธรรมชาติของมันอันนี้เรื่องการกนูดนี่นะครับอย่างไรก็ตามผมต้องขอมาอัพแทนด้วยนะครับสำหรับพี่หม่ำที่ทำละหมาดเมื่อวานนี้ความจริงผมเคยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับกับการกนูดยาวๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาคงจะไม่ทราบว่าจะแบ่งตอนไหนนะเขาก็เลยเอาเท่าที่จำได้จดมาเท่าไหร่ก็ท่องเท่านั้นนะครับก็พอดีอิหม่ามลูกชายผมเองครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวนาแทนด้วยครับจ้าครับวีเตสของ15คืนสุดท้ายของรุ่นตอนนี้ก็แสดงว่าวีเตสอันนี้ก็ไม่ต้องยกมือกุนุษครับอันเฉพาะตรงอัลลอฮ์มาดีนีไม่ต้องยกนะตรงอัลลอฮ์มาดีนียังไม่ต้องยกแต่ทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งอย่างของอุลามะอัมละกะอย่างของซาอุดีของนักวิชาการทั่วไปเขายกตั้งแต่แรกเลยแต่ว่านักวิชาการเวลาเข้าไปดูในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมันมีทั้งที่เข้าใจได้ว่ายกและว่าไม่ยกตอนนี้อุลามะเขาบอกเราก็ไปดูเอาเงี้ยให้มันชัดเจนคือไปดูว่าในกรณีไหนที่รอซูลยกมือให้ยกกรณีไหนที่รอซูลไม่ยกเราก็ไม่ยกมันจะตรงประเด็นแล้วก็ตรงตามตัวบทหลักฐานมากกว่าตอนนี้อย่างในกุนูดรอมฎอนเนี่ยกุนูดรอมฎอนเนี่ยเขาไม่เรียกเป็นกุนูดวิเตสโดยตรงเขาเรียกกุนูดรอมฎอนเพราะเป็นกุนูดที่ซอฮาบะห์ทำและผสมผสานระหว่างกุนูดวิเตสด้วยแล้วก็กุนูดนาซีละเอามาใช้ในเดือนรอมฎอนเป็นกรณีพิเศษนั้นเวลาเริ่มต้นเขาจึงอ่านอัลลอฮ์มะฮ์ดีนีก่อนอัลลอฮ์มะฮ์ดีนีเนี่ยเป็นกุนูดวิเตสนะเป็นกุนูดวิเตสงั้นในช่วงเนี้ยนะครับคนที่ก็เป็นนักวิชาการที่เขามาตรฐานแบบหะดีษเป๊ะๆ เลยนะเขาจะไม่ยกมือเขาจะยืนนิ่งอยู่ก่อนพออิหม่ามจบ อะไรล่ะจบกุนูอากุนูอันแรกนะเขาถึงจะเริ่มอะไรเริ่มยกมือเพราะอันนี้มันจะเข้าอยู่ในโหมดของกุนูดนาซีละขอโรคภัยเรื่องสงครามเรื่องความยากจนเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่มันก็จะอยู่ในโหมดนี้แทนงั้นเขาจึงยก2ระยะนะยก2ระยะวัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์อาจารย์ครับละหมาดซุนละหมาดกุนูดหลังซุบฮีเนี่ยมันมีรากฐานยังไงแล้วก็เห็นอิหม่ามซุยอีเนี่ยก็ยังทำอยู่แล้วลูกน้องอิหม่ามซุยอีก็ยังครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะเรื่องการอ่านดุอากุนูดในละหมาดซุบฮีทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่หะดีษที่รายงานเรื่องการอ่านดุอากุนูดในละหมาดซุบฮีเนี่ยดออีฟหมดเลยนะครับดออีฟหมดเลยเพราะมีเพียงแค่รายงานเดียวเท่านั้นนะครับที่มีการรายงานยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านแต่รายงานส่วนใหญ่ที่ยืนยันว่ารอซูลเคยอ่านดุอากุนูดในละหมาดทั้ง5เวลาเนี่ยรายงานส่วนใหญ่ตรงกันหมดเลยและถูกต้องทั้งหมดเลยรอซูลเคยอ่านจริงยอมรับไม่เถียงแต่รอซูลเลิกหมดแล้วไม่อ่านแล้วซุบฮ์ก็ไม่ได้อ่านเลิกหมดเลยอันนี้รายงานส่วนใหญ่ไม่มีใครเถียงยอมรับหมดเลยซอฮีห์ทั้งหมดเลยแต่มันมีอยู่รายงานหนึ่งของท่านอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอนัสรายงานคนเดียวนะอนัสรายงานบอกว่า
ส่วนวะอัมมัสซุบส่วนละหมาดซุบฮ์เนี่ยฟะลัมยะซัลยักนุตฮัตตาฟะรอกอดดุนยาเหลือแค่วักตูซุบฮ์อย่างเดียวที่รอซูลยังอ่านดุอากุนูตไม่เลิกอานัสเองก็ยอมรับว่าวักตูอื่นอีก4เนี่ยมักริบอิชาซุฮรีอัสรีรอซูลเลิกหมดแล้วแต่อานัสบอกเหลือแค่อะไรเหลือแค่ซุบฮ์ที่ยังอ่านอยู่อ่านแค่ไหนฮัตตาฟะรอกอดดุนยาอ่านซุบฮ์ทุกวันเลยจนกระทั่งตายเลยเราซุนอ่านจนกระทั่งถึงวันที่ท่านเสียชีวิตเลยพี่น้องลองคิดตามนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าจะแข็งหรือไม่แข็งแต่คิดตามเราซุนละหมาดกับใครฮะเราซุนละหมาดคนเดียวในห้องหรือเราซุนออกมาละหมาดซุบฮ์พร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์เป็นญะมาอะห์เราซุนออกมาละหมาดซุบฮ์นะพร้อมกับญะมาอะห์พร้อมกับซอฮาบะห์ใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งยอมรับนะว่าเราซุนทำแบบนี้ยันตายนะแล้วเราลองมาพิสูจน์ว่าเราซุนอันซุอันกูนูซุบฮ์ยันตายจริงหรือเปล่ายอมรับยังว่าเราซุนละหมาดซุบฮ์พร้อมกับซอฮาบะห์เป็นญะมาอะห์จนกระทั่งถึงวักตูสุดท้ายวันที่เสียชีวิตเราซุนก็ออกมาใช่ไหมครับวันที่ท่านเสียชีวิตท่านก็ละหมาดพร้อมกับญะมาอะห์ถ้าเราซุนละหมาดซุบฮ์แล้วอันดูอากูนูซุบฮ์จริงอ่ะเราซุนอันต้นไหนเราซุนอันต้นไหนอันมาทั้งชีวิตทำไมไม่มีซอฮาบะห์แม้แต่คนเดียวรายงานว่ารอซูลละตอนซุบฮ์รอซูลอันต้นนั้นต้นนั้นต้นนั้นอ้าวเนี่ยพวกเรารวมกันทั้งหมดเนี่ยไปหาหะดีษมาให้ได้เดี๋ยวผมให้แสนหนึ่งถ้าเขาหามาได้เดี๋ยวแชร์กันนะกุมารไม่มีแม้แต่ต้นเดียวว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันในละหมาดซุบฮ์อันกุนูตต้นนี้ต้นนี้ละหมาดซุบฮ์เนี่ยเราซุนอันค่อยหรืออันดังซุบฮ์น่ะอันดังละหมาดอันดังขนาดละหมาดค่อยละหมาดค่อยละหมาดบ่ายละหมาดอัสร์ซอฮาบะห์ยังแอบฟังเราซุนอันซูเราะห์อะไรและอามารายงานถูกแล้วนี่เราซุนอันละหมาดซุบฮ์ละหมาดอันดังแต่ทำไมไม่มีใครรายงานแม้แต่คนเดียวว่าเราซุนอันดูอากูนูดบทนั้นบทนั้นบทนั้นอ่านมาทั้งชีวิตแต่ทำไมซอฮาบะห์ไม่จำมาแม้แต่บทเดียวแล้วมาสอนให้เราอ่านตามไม่มีเลยนั้นอุลามาในศาสตร์ฮะดีษเขาจึงวิจารณ์ว่าฮะดีษของท่านอานัสบินมาลิกที่รายงานว่าเหลือซุบฮ์วักตูเดียวที่เราซุนอ่านกูนูดเนี่ยฮะดีษบทเนี่ยฮะดีษมุตตอรีฮะดีษอ่อนแต่อิหม่ามชาฟีแกรายงานต้นนี้ของแกเอาไว้ในอะไรในมุสนัดของแกก็เลยเขารายงานมาแล้วเขาเชื่อว่าของเขาใช้ได้เขาก็เลยอะไรเขาก็เลยยังถือปฏิบัติอันนี้ให้เราเข้าใจที่มาที่ไปนะแต่อุลามาส่วนใหญ่เขาไม่เอาฮะดีษบทนี้แล้วต้นอัลลอฮ์มะดีนีเนี่ยเป็นต้นที่เราซูลสอนให้หลานอ่านในละหมาดวีเตสไม่ใช่อ่านในซูโบใช่ไหมครับหลานชายท่านฮัสซันท่านฮัสซันบอกเองเลยคุณปู่ของฉันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้ฉันอ่านอัลลอฮ์มะดีนีเนี่ยสอนฉันอ่านตอนละหมาดวีเตสอ้าวแล้วทำไมเราไปเอากุนูดในวีเตสมาอ่านในซุบฮ์ใช่ที่ไหมน่ะรอซูลสอนให้อ่านในละหมาดวีเตสอัลลอฮ์มะดีนีแต่เราไม่มีต้นซุบฮ์ไงล่ะถึงต้องไปเอาต้นวีเตสมาอ่านตอนซุบฮ์ฉะนั้นทัศนะที่เขาอ่านเนี่ยอุลามะเขาบอกก็มันไม่มีจะทำยังไงล่ะนบีก็ไม่ทำซอฮาบะห์ก็ไม่ทำใครก็ไม่ทำถ้าทำนะก็ต้องมีแหละอบูบักอ่านต้นนั้นอุมัรอ่านต้นนั้นคนนี้อ่านต้นนี้เหมือนกับที่อันซูรอห์นะวันนี้อันซูรอห์นี้วันนี้อันยาวันนี้อันสั้นซอฮาบะห์จำมาเล่ามาทุกอย่างเลยรอซูลแต่ทำไมต้นกุนูตเนี่ยไม่มีใครรายงานไว้แม้แต่คนเดียวพี่น้องเข้าใจนะน่ะอันนี้ผมไม่ได้มาหาเรื่องนะแต่ว่าให้พี่น้องคิดตามว่านี่คือวิธีคิดที่ไม่ต้องไปรอหลักฐานแล้วเพราะมันไม่มีหลักฐานงั้นเราจะไปเอาหลักฐานก็ในเมื่อมันไม่มีหลักฐานนะแล้วหลักฐานที่มีอุลามาในศาสตร์ฮะดีษเขาก็วิเคราะห์กันแล้ววิจารณ์กันแล้วเอ้ยหลักฐานมันแย่นะหลักฐานมันอ่อนนะก็ให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ก็แล้วกันใจครับครับเชิญนะตกลงว่าวีเตสในกูนูตเนี่ยไม่มีใช่ไหมไม่ยกมือใช่ไหมยังไงนะครับละหมาดวีเตสแล้วดูอากูนูตเนี่ยไม่ยกมือใช่ไหมทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้ยกแต่ว่าในมัซฮับชาฟีอีและนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็ให้ยกตั้งแต่แรกเลยนะเขาจึงยกทุกกูนูตเลยกูนูตวีเตสกูนูตซุบฮ์อะไรก็แล้วแต่ยกหมดเลยนะยกอิหม่ามมักกะฮ์บางคนก็ยกตั้งแต่แรกเลยบางคนน่ะยกถึงขั้นคว่ำอย่างนี้ก็มี
นะเหมือนกับบ้านเราทำอิหม่ามมักกะฮ์อิหม่ามมัสยิดนบีบางคนก็ทำนะเวลาขอเรื่องดีเขาหงายมือแบบนี้เวลาคว่ำเขาก็คว่ำมือแบบนี้ก็นักวิชาการที่เขาเชื่อมั่นในฮะดีษบทนี้เขาก็ยังทำอยู่นะครับวันเราตะละอาลัมจ้าครับปกติแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เคยบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้กำเนิดบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาจะมีก่อนตอนแรกก็จะเป็นเด็กคืออ่อนแอต่อมาก็กลางคนก็จะแข็งแรงต่อมาก็วัยชราพอวัยชราเนี่ยจะอ่อนแอเหมือนเดิมแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าจะให้กลับไปเหมือนเด็กทีนี้ปัญหามันอยู่ว่าอาจารย์มีคณะแพทย์ของสภาวิจัยของจุฬาเนี่ยได้คิดค้นโมเลกุลมันีแดงขึ้นมาคือเขาบอกใช้เวลาค้นคว้าเนี่ยประมาณ20-30 ปี 40-30 ปีนะครับเขาบอกว่าเมื่อฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำไปอุดรอยต่อของความแก่จะทำให้คนเนี่ยหนุ่มสาวขึ้นแล้วก็จะทำให้คนนั้นเนี่ย ที่เป็นโรคเบาหวานจะหายโรคแอนเฟอร์เมอร์จะหายโรคกระดูกพรุนจะหายแล้วโรคความจำเนี่ยจะจำได้ดีขึ้นดีเลิศเหมือนคนหนุ่มสาวแล้วก็โรคท้อง3เดือนแบบคูมานที่ท้องป่องแบบนี้เพราะว่าเรากินอาหารแล้วมันไปพออายุมากแล้วความการย่อยมันจะน้อยลงคนท้องนี่ก็จะหายท้องอย่างคูมานนี่จะหายเป็นหายหมดเลยแล้วก็คนเด็กพิเศษเนี่ยครับก็จะหายแล้วก็โรคโลหิตตีบตันก็จะไม่มีอีกเลยเขาบอกใช้ฉีดนี้ขึ้นไปเนี่ยทีนี้ปัญหาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เขาบอกเวลานี้กำลังทดลองกับหนูแล้วก็อีก2ปีเนี่ยจะทดลองกับลิงแล้วก็คนเขาบอกว่าได้ผลอย่างไรเนี่ยต่อไปเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกแล้วนอกจากโควิดก็เรายังศรัทธาตามที่อัลกุรอานบอกเอาไว้อัลเลาะห์ให้เราเข้มแข็งให้อ่อนแอก่อนแล้วก็ให้มาเข้มแข็งและหลังจากเข้มแข็งกับมิมบะอ์ดิกูวะตินดอฟาวะชัยบะให้อ่อนแอแล้วก็กลับไปสู่ความชรานะครับตามที่อัลกุรอานบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นปกติเป็นธรรมชาตินะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันเนี้ยธรรมชาตานะครับแต่ว่าในบางกรณีที่มันอาจจะมีอย่างเคสที่ยกตัวอย่างมานะอันนี้ก็เราก็ไม่ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ให้เป็นความก้าวหน้าอัลลอฮ์ให้เป็นความสามารถของมนุษย์เราแต่มันก็ไม่ได้ไปทำลายในสิ่งที่เป็นธรรมชาติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่ามาตัดรีนับซุมมาดาตักซิบุกอดาว่ามาตัดรีนับซุมบีไออารุดินตะมูดเราไม่รู้หรอกนะครับว่าริสกีของเราพวกนี้จะเป็นอะไรเราจะตายตรงไหนนะครับแม้กระทั่งทารกที่อยู่ในครรภ์รู้ไหมเพศหญิงเพศชายเมื่อก่อนเราเชื่อว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่พอมาณวันณเวลานี้ด้วยความก้าวหน้าด้วยความทันสมัยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เรามีเครื่องอัลตราซาวด์สามารถที่จะสแกนและเห็นเพศของทารกได้แต่การเห็นเพศของทารกได้ก็ไม่ได้ 100% เหมือนเห็นกับเหมือนกับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกฉะนั้นมันจะก้าวหน้าแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ไปหักล้างเรื่องของอัลเลาะห์ได้ไอ้ขนาดเห็นเพศแล้วนะพอคลอดออกมาไหนแล้วว่าผู้ชายออกมาเป็นอะไรเป็นผู้หญิงอ้าวไหนแล้วเป็นผู้หญิงก็ออกมาเป็นผู้ชายเห็นไหมนี่ว่าก้าวหน้าแล้วอ่ะเราบอกบินได้อะไรได้ก้าวหน้าไปเนี่ยไปอะไรนะไปอวกาศไปจะมีจรวดมีอะไรแล้วอ้าวก็ยังต้องอาศัยยังต้องใช้ของอัลลอฮ์ไปเองได้ไหมไปอวกาศเนี่ยลอยขึ้นไปเองเนี่ยมันก็ยังต้องใช้สิ่งที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ยังต้องอาศัยความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่ฉะนั้นไอ้โมเลกุลที่สร้างขึ้นมาฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมามันอาจจะไปช่วยเขาเรียกว่ากระตุ้นนะต่อมหรือฮอร์โมนอะไรบางอย่างให้กลับมาทำงานเหมือนสเต็มเซลล์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ช่วยรักษาได้หลายโรคอันนี้เราไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับแล้วก็คลีนนิ่งคนนิ่งไม่การคนนิ่งไม่คลีนนิ่งการคนนิ่งการก๊อปแต่การทำสำเนาอะไรล่ะยีนกรรมพันธุ์เนี่ยแล้วก็นะที่ว่าอย่างไอ้คนนิ่งแพะแกะในสมัยก่อนพอเอาเข้าจริงๆแล้วทำไม่ได้ผิดจรรยาบรรณทางอะไรทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมมุตินะเอาละสมมติวิทยาศาสตร์เขาทำคนนิ่งได้แล้วผมต้องการจะปล้นธนาคารผมก็คนนิ่งคุมารขึ้นมาเป็น2คนแล้วก็บังคับคุมารให้คุมารไปอะไรไปปล้นแต่ตัวจริงคุมารน่ะยังอยู่แต่เอาไอ้คนที่คนนิ่งมาเนี่ยอะไรเอาไปปล้นเวลาโดนจับใครไอ้ตัวปลอมที่โดนจับเนี่ยเขาพิจารณาแล้วไอ้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่เสียหายมากกว่าจริงอยู่ว่าเอามาใช้ทางการแพทย์ได้อะไรได้ก็ตาม
แต่ว่ามีโอกาสที่จะทำนำไปใช้ในเรื่องที่เป็นความเสียหายมากกว่ามันจึงถูกเบรกถูกระงับมาหลายๆโครงการนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะแต่ว่า อย่างสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับพอเอาเข้าจริงๆนะมันก็ใช้ได้เพียงแค่บางโอกาสมันไม่ได้แปลว่าทุกคนพอเก็บอะไรเซลล์ตั้งต้นของเราเอาไว้แล้วนะเก็บอะไรไว้แล้วพอมาถึงวันนึงรักษาได้บางทีรักษาไม่ได้นะมันอาจจะเหมาะกับใช้กับเราได้ มากระตุ้นให้เซลล์ของเราที่มันเสื่อมแล้วเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเซลล์เดิมของเรา แผลที่เคยเน่าหายอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะใช้ได้ระยะหนึ่งกับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับฉะนั้นปัจจุบันนี้มันเป็นเพียงแค่การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยอันเนี้ยเยอะเรื่องมะเร็งเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสแต่ว่ามันก็อยู่ในระหว่างการศึกษาการทดลองแต่มันจะไปเปลี่ยนสิ่งที่เป็นฮักกิกอเป็นบัญญัติของอัลลอฮ์เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับมันเปลี่ยนแค่ได้ไม่กี่อย่างนะยังต้องอาศัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์ทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาวันนี้พี่น้องไปเที่ยวกันเยอะเลยนะครับไปเที่ยวกันเยอะเลยก็เหลือบางตาไปนิดนึงจะอย่างไรก็แล้วแต่นะเนียดนะครับวันนี้เรามาเรียนเพื่อให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยเราให้เป็นอิบาดะห์หวังเป็นผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ใดที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้เราจดจำนะครับแล้วก็นำไปใช้ได้ในชีวิตของเรานะอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์เมตตาเราให้เราได้ละได้เลิกได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์